ทำการเลื่อนขั้นเป็นจอมยุทธระดับ4ขั้นกลางสำเร็จถ้าตามข้อสันนิษฐานของทฤษฎีพลังปราณแล้วมูลค่าของโดยรวมที่ใช้ไปตกอยู่ราวๆ23ล้านมากกว่าที่คิดเอาไว้อีกฮะขีดจำกัดสูงสุดของพลังปราณกับค่าพลังจิตไม่ได้เพิ่มขึ้นสูงมากเท่าไหร่แต่ว่าค่าพลังเลือดสูงสุดบวก8แคลภายในร่างกายกำลังดูดซับอนุภาคของพลังงานที่อยู่รอบๆห้องนี้อยู่เพื่อทำการเลื่อนขั้นทีแรกก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้แต่เหมือนวิธีนี้จะทำให้ขีดจำกัดของพลังปราณเพิ่มขึ้นได้ด้วยนี่คือประโยชน์ของการสร้างสะพานเพื่อเชื่อมพลังปราณภายในร่างกายสินะแค่ปีเดียวก็ขึ้นมาเป็นจอมยุทธระดับ4ขั้นกลางได้แล้วตอนนี้เราตามหลังพี่หวังแค่ก้าวเดียวเท่านั้นมันยังไม่จบหรอกนะแต่ก็ใกล้จะสำเร็จขั้นสุดท้ายแล้วล่ะวิ่งโถ่ไว้แก้ผ้าชี้เปื่อยหมดเลยกล้ารับถ่ายโฆษณาหน้าไอแบบนั้นได้แล้วตอนนี้ยังจะมาอายอะไรอีกแล้วฮะเจ้าเด็กนี่อาจารย์กลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเพิ่งมาได้สักพักเนี่ยแหละก็ไม่ได้คาดหวังว่าเธอจะเซอร์ไพรส์อะไรหรอกนะสถานการณ์ภายในถ้ำเป็นยังไงบ้างครับแล้วที่เมืองไหนๆตอนนี้เธอก็เป็นถึงจอมยุทธระดับ4แล้วคิดจะคุยกับครูในสภาพแบบนั้นหรือยังไงใครมันจะไปรู้แล้วว่าเสื้อผ้ามันจะหายไปด้วยแบบนี้นะดูเหมือนว่าต่อไปคงต้องซื้อชุดที่มันจะไม่ขาดตอนที่ทำการเลื่อนระดับซะแล้วสิน่าอายชะมัดเลยหลังจากที่เธอออกมาจากเมืองเทียนหมันก็โดนโจมตีอยู่หลายครั้งแต่ว่าพวกมันก็ยังโต้กลับได้อยู่พวกเราฆ่าพวกทหารไปมากกว่า 50,000 คนจาก 200,000 คนแล้วก็มีจอมยุทธระดับ7ของฝั่งนั้นเสียชีวิตในระหว่างการต่อสู้หัวหน้าเมืองเทียนหมันเองตอนนี้ได้รับบาดเจ็บอยู่เป็นไปได้ในอนาคตว่าพวกเขาอาจจะอพยพคนในเมืองออกมาสำหรับเมืองตองขุนพวกเราคาดการกันว่าน่าจะถูกตีแตกไปแล้วหลังจากที่ถอยทัพออกไปครั้งแรกก็ไม่เห็นวี่แววว่าจะโผล่มาอีกเลยอพยพเหรอครับด้วยสถานะของฝั่งนั้นถ้าเกิดคนจากฝั่งของเราฆ่าพวกมือดีได้อีกคนหรือว่า3คนเรื่องก็คงจบลงไปแล้วแล้วพวกมันก็คงจะไม่มายุ่งกับพวกเราอีกแต่พวกเราจะไม่ทำแบบนั้นเพราะไม่อยากให้เกิดการผิดพลาดสั้นๆก็คือสงครามมันแค่หยุดชั่วคราวเท่านั้นแหละดีเลยครับแล้วอีก11เมืองที่เหลือแล้วครับได้มีการเคลื่อนไหวอะไรไหมครับไม่เลยแต่ก็ไม่น่าจะแปลกเท่าไหร่หรอกเพราะยังไงพวกมันก็ไม่เคยรวมกันเป็นหนึ่งอยู่แล้วกลับมาที่เรื่องนี้ดีกว่าในอีก2วันว่าคุยชานจะกลับมาที่มหาลัยเพื่อรับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ส่วนหวังจริงก็เข้ารับตำแหน่งรองอาจารย์ใหญ่เธอมีความคิดเห็นอะไรไหมอ๋ออาจารย์ใหญ่หรอครับผมเองก็อยากเป็นอาจารย์ใหญ่มากจังแต่ว่ายังไม่ได้เป็นขั้นปฐมอาจารย์เลยเนี่ยสิเขาหมายถึงช่วงเวลาผัดเปลี่ยนระหว่างยุคเก่ากับยุคใหม่ต่างหากนะเจ้าเด็กคนนี้เนี่ยใครจะให้เธอเป็นอาจารย์ใหญ่กันฮะไม่ใช่ว่าเธอเป็นคนพูดเองหรือยังไงว่าอยากท้าแข่งกับจางเจวี่นะอยากเป็นหัวขังแง่หรือยังไงเอ้ยจางเจวี่ตั้งใจจะออกจากการไปประธานชมรมจอมยุทธแล้วถึงเขาจะอยากให้เฉินเบิ้นหลงเข้ามารับตำแหน่งแทนก็เถอะแต่อาจารย์บางคนก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้รีบคว้าโอกาสนี้ไว้ซะถ้าเธอสามารถขึ้นไปเป็นประธานของชมรมจอมยุทธได้ในอนาคตเธออาจจะมีชื่อเสียงมากเลยก็ได้ในหม้อตู่ของพวกเราชมรมจอมยุทธเหรอครับผมไม่เห็นจะรู้สึกว่ามันจะมีความจำเป็นอะไรเลยนี่ครับผิดแล้วล่ะเพียงแต่ว่าจางเจวี่เขาเป็นคนอ่อนโยนนะเพราะงั้นการบริหารจัดการของเขาก็เลยดูเบาไปซะหมดในความเป็นจริงแล้วชมรมจอมยุทธนะมีส่วนสำคัญอย่างมากเลยล่ะอย่างเช่นจะไม่เป็นการกล่าวโทษผู้นำของโรงเรียนการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปต่างๆรวมถึงสามารถติดต่อกับทางกระทรวงศึกษาธิการได้โดยตรงไอ้ตายสินี่มันโคตรมีประโยชน์เลยนี่วะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมท่านรัฐมนตรีจางถึงอยากให้ฉันไปชิงตำแหน่งนั้นมาให้ได้นะที่จริงผมเองก็เคยคิดเรื่องนี้อยู่บ้างแต่ว่าก่อนหน้านี้อาจารย์หลี่เคยบอกว่าทางมหาลัยอาจจะไม่พอใจเท่าไหร่ถ้าผมทำแบบนั้นน่ะเรื่องนั้นมันเป็นอดีตไปแล้วเพราะตอนนี้เธอขึ้นมาเป็นจอมยุทธระดับ4ขั้นกลางแล้วซึ่งหมายความว่ามันจะไม่ใช่แบบเดิมแล้วยังไงล่ะนอกจากระดับปรมาจารย์ที่เก่งที่สุดทั้ง8คนแล้วโมตู่ก็ยังมีอาจารย์ที่เป็นจอมยุทธระดับ8อยู่ด้วยอาจารย์หลี่กับครูเองก็สนับสนุนเธอเหล่าอี้เฉินเองก็เห็นด้วยเหมือนกันและถ้าเธอทำให้ถังชวีจือมาอยู่ข้างเดียวกับเธอได้ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรอาจารย์ถังคงไม่เห็นด้วยแน่ๆเลยครับงั้นเธอก็อยากจะสู้กับเจ้าเลกับหยางเซียวหมานทุกวันสินะแบบนั้นมันไม่ดีไม่ใช่หรอกครับอาจารย์เป็นที่ปรึกษาของผมนะมายุให้เด็กในที่ปรึกษาทำเรื่องแบบนั้นได้ยังไงกันเนี่ยที่จริงที่ครูอยากให้เธอไปสู้ชิงตำแหน่งประธานมาส่วนหนึ่งมันก็มาจากความเห็นแก่ตัวของครูเองด้วยครูหวังว่า
เธอจะสามารถช่วยครูยกเลิกการแบนห้องควบคุมได้นะห้องควบคุมเหรอครับเป็นห้องที่ใช้สำหรับฝึกพลังจิตแบบพิเศษนะปรมาจารย์หลายคนเมื่อก่อนได้มีการลงมติกันว่าจะไม่เปิดห้องนั้นให้ฉันใช้ฝึกนะแต่ถ้าเกิดว่าเธอสามารถชิงตำแหน่งประธานมาได้เธอจะมีสิทธิ์ในการคัดค้านการตัดสินนี้และสามารถลงคะแนนเสียงเพื่อใช้เป็นตั๋วเบิกทางสำหรับเรื่องนี้ได้อาจารย์ใหญ่คนก่อนเองก็เสียชีวิตไปแล้วแถมตอนนี้ก็ยังมีระดับปรมาจารย์หรือว่าแกรนด์มาสเตอร์หลายคนซึ่งก็ไม่แน่ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาอยากเห็นก็ได้และถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเรื่องการแบนห้องควบคุมนั้นอาจจะถูกยกเลิกได้ก็ได้ตอนที่อาจารย์เข้าไปในห้องนั้นอาจารย์สามารถขึ้นไประดับปรมาจารย์ได้เลยไหมครับแน่นอนว่าไม่ห้องนั้นถูกสร้างขึ้นด้วยพลังจากหัวใจและคลื่นสมองของจอมยุทธระดับสูงส่วนใหญ่เป็นการจำลองผลกระทบจากจิตของพวกจอมยุทธและเมื่ออยู่ภายใต้ความกดดันภายในจิตใจเป็นเวลานานๆเข้าพลังจิตอาจจะถูกทำลายด้วยพลังจิตได้หรืออาจจะถูกสร้างขึ้นใหม่ให้แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมได้เออในเมื่อมีวิธีที่จะช่วยให้อาจารย์พัฒนาพลังจิตเพิ่มขึ้นสงสัยผมคงต้องรับหน้าที่นั้นแล้วละมั้งแค่เอาชนะจางยูวี่ให้ได้ใช่ไหมครับไม่เสียแรงที่รับมาเป็นลูกศิษย์จริงๆเฮ้ๆชัยชนะเป็นเพียงแค่โอกาสเท่านั้นในอีกไม่กี่วันว่าคุยชานจะเรียกตัวนักเรียนทุกคนกลับมาที่ม่อตู่เมื่อถึงตอนนั้นเธอต้องท้าแข่งกับเขาต่อหน้านักเรียนทุกคนที่อยู่ที่นั่นแบบนี้จะไม่ถือว่าเป็นการตบหน้ากันเกินหรอครับต่อหน้าปรมาจารย์หลายคนแบบนั้นน่ะตราบใดที่ความแข็งแกร่งของเธออยู่ในสายตาของนักเรียนและอาจารย์พวกเขาจะไม่ทำอะไรกับเธอหรอกแม้แต่หว่อคุยชานก็ยังไม่กล้าละเมิดข้อตกลงนั้นเลยกฎนั้นไม่ใช่ว่าใครจะทำอะไรได้สักหน่อยเข้าใจแล้วครับอาจารย์ผมมีอีกหนึ่งคำถามจะถามนะครับว่ามาสิผมเป็นจอมยุทธระดับ4ขั้นกลางแล้วอาจารย์จะไม่ให้รางวัลผมหน่อยหรอครับไปที่ตึกโลจิสติกแผนกส่วนกลางแล้วก็ไปรับเครดิต 1,000 เครดิตซะแล้วของอาจารย์ล่ะครับครูไม่มีเงินหรอกนะโธ่อาจารย์ครับการเล่นแข่งครั้งนี้ผมใช้ของไปเยอะมากเลยนะครับอีกอย่างผมสัญญากับอาจารย์แล้วนี่ว่าจะช่วยยกเลิกเรื่องแบนห้องนั่นผมช่วยอาจารย์ตั้งเยอะเลยนะเอาไปยาฟื้นพลังชีวิตนี่มูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น4ล้านขอบคุณมากครับอาจารย์เดินทางปลอดภัยนะครับว่าแล้วเชียวว่าถ้าแกล้งบีบน้ำตาเข้าหน่อยก็อาจจะได้ผลก่อนได้ได้ผลจริงๆด้วยมาเร็วทุกๆคนค่อยๆกินกันนะถ้าไม่พอสั่งเพิ่มเลยนะพอเนี่ยจู่ๆก็มาแบบแปลกๆต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่ๆเลยพวกนายทุกคนที่อยู่ที่นี่ต่างก็เป็นคนเก่งๆทั้งนั้นตอนที่พวกเราเข้ามหาลัยปีแรกสวีหลานอยู่คลาส7แถมตอนนั้นก็ยังไม่มีจอมยุทธระดับ3เลยด้วยแต่พวกเราที่อยู่คลาส8พอไปอยู่ปี2กลับมีจอมยุทธระดับ3ตั้ง3คนแน่คิดดูสิเจ้าเล่ฟูเฉิงติงกับยุนซีตอนนี้ก็อยู่ระดับ3แล้วพอหยางเซียวหมานกับเซียวเหมยขึ้นมาระดับ3ก็จะกลายเป็น5คนแล้วใช่ไหมล่ะคลาส6ของจางเกวี่ก็ไม่ได้ถือว่าดีไปซะทั้งหมดรุ่นพี่เมื่อปีที่แล้วก็มีถึงจอมยุทธระดับ5และปีนี้ก็ยังไม่มีใครเป็นจอมยุทธระดับ4ขั้นสูงสุดเลยสักคนเดียวที่อยากจะพูดก็คือพวกเรานี่แหละที่แข็งแกร่งที่สุดในปีนี้แล้วก็คิดว่าทางมหาลัยก็ควรจะเปลี่ยนภาพลักษณ์นั้นด้วยนายแค่อยากจะบอกว่านายขึ้นเป็นระดับ4แล้วแล้วก็มานับจำนวนคนที่อยู่ระดับ3เนี่ยนะเห็นฉันเป็นพวกหัวสูงขนาดนั้นเลยเหรอถึงฉันจะเลื่อนขั้นมาแล้วเป็นระดับ4ขั้นกลางแต่ฉันก็ยังไม่ได้ประกาศให้คนภายนอกรับรู้เลยนะที่อวดชะมัดเลยหมอนี่เนี่ยไม่เคยเจอใครที่เรียกทุกคนมารวมตัวกันแล้วอวดเรื่องตัวเองซะใหญ่โตแบบนี้มาก่อนเลยทำไมไม่มีใครชมฉันเลยล่ะทำไมไม่มีใครพูดอะไรเลยล่ะแสงปิงนี่เธอเลื่อนขั้นเป็นระดับ4ขั้นกลางแล้วจริงๆนะหล่ะไวมากเลยนะก็ไม่ขนาดนั้นล่ะสุดท้ายก็เป็นยุนซีสินนะ ที่จริงที่ฉันเรียกทุกคนมาที่นี่ก็เพราะมีเรื่องอยากจะพูดด้วยนะทุกคนคงจะรู้เรื่องผู้อำนวยการคนใหม่แล้วใช่ไหมจะมีการเปลี่ยนผู้อำนวยการคนใหม่ฉันก็เลยคิดว่ามันถึงเวลาที่ชมรมจอมยุทธจะต้องเปลี่ยนด้วยเหมือนกันมันเป็นมติของทุกโรงเรียนที่ว่าไม่ให้คนที่เป็นรุ่นพี่ของโรงเรียนเข้ารับตำแหน่งประธานชมรมรุ่นต่อไปต่อแต่ว่ารุ่นพี่จางจวี่ต้องการให้รุ่นพี่เฉินเวินหลงเข้ารับช่วงต่อแทนรูปแบบการฝึกฝนของรุ่นพี่เฉินที่ฝึกกับทางกรมทหารนั้นดูก็รู้ว่าหลังจบการศึกษาแล้วคงมีแผนทำอย่างอื่นแทนเขาไม่ได้คิดที่จะอยู่ที่โม่ตู่ต่อพ
พวกนายทุกคนคือตัวแทนของนักเรียนปีที่2เป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานชมรมเพราะงั้นพวกนายมีสิทธิ์ที่จะออกความเห็นพวกรุ่นพี่ที่อยู่ฝ่ายเราก็สามารถพูดแทนได้ในนามของปี3และปี4ในไม่ช้าฉันอาจจะขึ้นไปเป็นจอมยุทธระดับ5และคงมีเวลาอีกมากที่จะใช้ชีวิตอยู่ในมหาลัยนี้ในอนาคตดังนั้นเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงให้กับทางมหาลัยและเพื่อให้รูปแบบการเรียนของนักเรียนให้ดีขึ้นไปอีกโอเคฉันเข้าใจที่นายจะสื่อแล้วล่ะยังไงพวกเราก็จะซัพพอร์ตนายในฐานะประธานต่อไปได้อยู่ละไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นไปหรอกปกติแล้วการได้รับแรงสนับสนุนจากเพื่อนนักเรียนที่แข็งแกร่งในหมู่ปี2ด้วยกันมันมีความหมายมากเลยนะเจ้าเล่นายว่ายังไงล่ะฉันยังไงก็ได้หยางเซียวหมานเธอละว่ายังไงฉันเรื่องที่เธอทำลายชื่อเสียงฉันน่ะฉันยังไม่ได้คิดบัญชีเลยนะแล้วถ้าเธอคิดจะต่อต้านกันอีกฉันคงต้องเอาจริงแล้วล่ะฉันไม่มีความเห็นอะไรทั้งนั้นนั่นแหละยุนซีเธอเองก็คิดไม่ถึงกับเรื่องนี้เลยใช่ไหมล่ะใช่แล้วล่ะแต่จะว่าไปทำไมช่วงนี้นายถึงไม่ขายยาแล้วล่ะทำไมจู่ๆถึงยกเรื่องนี้มาพูดแล้วเนี่ยอย่าพูดเรื่องนี้กันดีกว่านะเรื่องที่นายกลายมาเป็นประธานชมรมจอมยุทธนะพวกเรายังไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้กันอย่างจริงจังนักหรอกกินกันก่อนเถอะเดี๋ยวมันจะเย็นซะก่อนเดี๋ยวสินี่พวกนายไม่ตื่นเต้นกันหน่อยเหรอน่าจะต้องตื่นเต้นกันมากกว่านี้สิฉันกำลังจะท้าชิงตำแหน่งและขึ้นเป็นประธานนักเรียนของโม่ตู่เลยนะอย่างน้อยนายก็ยังดูมีความเป็นผู้นำอยู่บ้างแล้วนะแต่ว่าไหนๆก็จะขึ้นเป็นประธานทั้งทีก็น่าจะเลี้ยงอะไรดีๆหน่อยสิเลี้ยงแค่ก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวเนี่ยนะแล้วก็ช่วยเลิกรับโฆษณาเล็กๆแบบนั้นสักทีเห็นแล้วมันขัดหูขัดตาก่อนหน้านี้เพื่อนในชั้นเรียนก็ถามว่าถ้าใส่รองเท้าที่นายโฆษณาจะบินได้จริงๆหรือเปล่าอยู่เลยขับบ้านฉันจนนี่อย่างน้อยก็ไม่ได้ขโมยหรือว่าปล้นมาสักหน่อยแค่รับถ่ายโฆษณามันผิดตรงไหนกันล่ะจะเลื่อนขั้นไประดับ4ทั้งทีก็ใช้เงินตั้งหลายล้านฉันจะไปหาเงินจากไหนได้ล่ะถ้าไม่ทำแบบนี้เนี่ยตามความคิดเห็นของฉันฉันว่าโฆษณาของฝั่งปิงมันก็ดีออกนะจะว่าไปก่อนหน้านี้ก็มีนักข่าวได้คอนแทคของฉันไปได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเป็นยังไงต่อเขาส่งข้อความมาบอกว่านายเป็นคนบอกให้เขาโพสต์ข่าวลือพวกนั้นลงบนอินเทอร์เน็ตนะใส่ร้ายกันชัดๆเลยนี่ฉันก็ว่างั้นแหละคนแบบนี้นี่มันหน้าไม่อายจริงๆแถมยังไม่มีความรับผิดชอบด้วยเขานั่นแหละที่ทำนะก็เขานั่นแหละที่ทำนะเอ้ยนี่นายรู้สึกไหมว่าพี่จางจวี่นะค่อนข้างจะเป็นคนโรแมนติกนะไม่จริงหรือไงทั้งกักที่ทั้งยังให้รุ่นพี่เจ้าเป็นผู้นำชมรมจอมยุทธคนต่อไปอีกทุกวันนี้ยังไม่รู้ความหมายที่แท้จริงในการก่อตั้งชมรมนี้เลยด้วยซ้ำรับกันแทนที่จะทำแบบนี้คงจะดีกว่าถ้าให้มีการเลือกตั้งประธานตามเงื่อนไขเดิมเนี่ยแล้วนายคิดว่าใครเหมาะจะเป็นประธานรุ่นต่อไปล่ะพี่สวีเอเลก็ดีนะฉันเองก็เห็นด้วยชมรมจอมยุทธโม่ตู่รองประธานชมรมจอมยุทธสวีเอเลสำเร็จการอัพกระดูก3ครั้งความแข็งแกร่งใกล้เคียงกับระดับ4ประธานคะแต่เสวียนเล่เขาไม่ใช่คนแบบนั้นนะคะฉันรู้ว่านี่มันไม่ใช่ความคิดของเสวียนเล่แต่อย่างไรนักเรียนคนอื่นก็พูดถูกนักเรียนที่เป็นรุ่นพี่เนี่ยไม่ควรจะได้ขึ้นเป็นประธานประธานชมรมจอมยุทธจางยวี่จอมยุทธระดับ4ขั้นกลางไม่ว่าเขาจะพูดอะไรแต่พวกเราทุกคนในนี้ก็ต่างก็รู้กันดีว่าตอนนี้ยังไม่เหมาะจะปลดตำแหน่งประธานนะประธานฝ่ายต่างประเทศเจ้าหยานจอมยุทธแรงระดับ3งานแข่งขันการแลกเปลี่ยนการต่อสู้ครั้งที่2ใกล้กำลังจะเริ่มแล้วถ้าเกิดสมาชิกของชมรมต้องถูกจัดให้เข้าร่วมในตอนนั้นด้วยล่ะประธานชมรมที่ไม่สามารถต่อสู้ได้นะต่อไปคงจะมีผลต่อชื่อเสียงของโม่ตู่แน่ๆเลยเขาบอกเลยว่าแค่แข็งแกร่งอย่างเดียวมันไม่พอหรอกผู้จัดการชมรมจอมยุทธชินเฟิงชิงความแข็งแกร่งใกล้เคียงระดับ4ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมฝังปิงถึงทำได้ดีเจ้าเด็กนั่นอยากเป็นประธานชมรมซึ่งฉันก็อยากเป็นด้วยเหมือนกันรองประธานชมรมจอมยุทธเฉินเวินหลงจอมยุทธระดับ4ขั้นกลางชิงเฟิงชิงถ้านายกับฝางปิงอยากเป็นประธานก็ควรจะถามความเห็นของฉันก่อนนะท่านนายคิดว่าใครเหมาะกว่าล่ะท้ากันหรือไงคิดว่าฉันจะกลัวอย่างนั้นเหรอหลังจากที่ขึ้นเป็นระดับ4แล้วก็คิดว่าตัวเองดีกว่าสินะอยากมาลองสู้กันหน่อยมั้ยล่ะพอได้แล้วถ้าอยากสู้กันนักก็ออกไปสู้ข้างนอกเลยไปเพราะเขารู้ว่าฝางปิงสามารถทำได้นั่นหมายความว่าเขาตั้งใจจะขึ้นมาเป็นประธานชมรมจริงๆสินะคนอื่นๆคิดว่ายังไงตอนนี้คนที่เหมาะจะเป็นประธานก็ต้องเป็นปีสูงอยู่ดี
แล้วตัวเขาเองก็ไม่ได้มีสมาธิจดจ่อกับชมรมมากนักหรอกนะรองประธานฝ่ายต่างประเทศเหรียญเฟิงเห่านักเรียนของลู่เฟิงโหลจอมยุทธระดับ3ขั้นสูงสุดในกรณีนี้ไม่มีอะไรจะเปลี่ยนไปหรอกนี่เหรียญจะเห็นแก่ตัวนักสิแค่เพราะตัวเองเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ลู่สินะนายรู้จักฝังปิงขนาดไหนกันเชียวอะเริ่มตั้งแต่ธุรกิจการจัดขายยาฟื้นฟูพลังตลอดจนถึงแพลตฟอร์มที่ใช้อยู่ตอนนี้ไหนจะโฆษณาต่างๆพวกนั้นเห็นได้ชัดเลยว่าคนๆนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องของตัวเองซึ่งมันจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียนนะน่าขำชะมัดเลยน้องชายที่มีฝีมือเก่งกาจของฉันเนี่ยภูมิหลังครอบครัวก็ไม่ได้แย่อะไรไหนจะสามารถเอาของที่ตัวเองมีมาเพิ่มระดับขีดความสามารถของตัวเองได้ตามที่ตัวเองต้องการแถมยังคอยดูแลแพลตฟอร์มแถมยังทำให้นักเรียนคนอื่นๆได้กำไรอีกด้วยทำไมถึงต้องปฏิเสธเด็กที่มีความสามารถแบบนี้กันล่ะทั้งที่แก่กว่าเขาแค่ปีเดียวแถมยังไม่ได้มีความสามารถเท่ากับเขาถูกรุกหน้าไปขนาดนี้แล้วไม่อิจฉามั่งหรือยังไงเรื่องนั้นมันไม่เกี่ยวกับนายสักหน่อยไม่มีประโยชน์หรอกที่จะดึงเรื่องพวกนั้นมาพูดถ้าฝางปิงอยากจะเป็นประธานชมรมจริงๆก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเขาว่าจะสามารถโน้มน้าวผู้คนได้มากขนาดไหนตั้งแต่ที่จางเยวี่ขึ้นไปประธานมาเป็นเวลา1ปีเขายังทำหน้าที่ได้ไม่ค่อยดีทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่หลายครั้งแต่ถ้าจางเยวี่สามารถขึ้นเป็นจอมยุทธระดับ5ได้ใครก็กล้ามาตั้งคำถามกับเขาล่ะจริงไหมฟางปิงแล้วคนหนึ่งเสวียเล่นายกล้าไหมล่ะไอ้หมอนนี่ชมรมจอมยุทธต้องการจะเห็นคนที่มีฝีมือและฉันก็คิดว่าตัวเองแข็งแกร่งพอที่จะขึ้นเป็นประธานด้วยส่วนเรื่องการบริหารการจัดการที่มหาลัยของเรายังมีคนที่มีความสามารถอยู่ดังนั้นพวกเราก็แค่ต้องหาคนเพิ่มอีกสักคน2คนฉันไม่เชื่อหรอกว่าคนอย่างฉันจะคุมที่นี่ไม่ได้นะชินเฟิงชิงพูดถูกฉันควรสละตำแหน่งตั้งนานแล้วแต่ถึงยังไงนายก็ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งประธานหรอกควรเป็นคนที่ถ่อมตัวไม่อวดเก่งเหมือนกับนายมากกว่าเวิร์นหลงขอโทษครับรุ่นพี่แต่ผมทำเรื่องเจรจากับทางกรมทหารของมั่วตู่แล้วหลังจากจบการศึกษาผมต้องรับหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาของกรมทหารและหลังจากนั้นผมก็จะต้องลงไปที่ถ้ำด้วยครับที่จริงก็ไม่อยากจะฝืนบังคับความรู้สึกใครหรอกนะแต่ว่างานแข่งที่ชมรมเราจะจัดนะไม่ต้องห่วงครับประธานผมจะเข้าร่วมด้วยถ้าแบบนั้นอะอะไรยังไงถ้านายอยากจะนั่งตำแหน่งประธานแล้วก็นายต้องสู้อย่างเต็มที่ถ้าเกิดนายเอาชนะฉันไม่ได้ต่อให้ฉันสละตำแหน่งไปแล้วตำแหน่งประธานชมรมก็จะว่างรอคนที่เหมาะสมมาท้าแข่งต่อไป24สิงหาคมโม่ตู่ได้ทำการเรียกคณะอาจารย์และนักเรียนทุกคนมารวมตัวกันสวัสดีอาจารย์และนักเรียนทุกคนความปรารถนาสูงสุดของอาจารย์ใหญ่ของพวกเราคือการทำให้โม่ตู่ของพวกเราแข็งแกร่งขึ้นมากขึ้นไปอีกหลังจากที่ทำการอย่างหนักมาถึง60ปีสุดท้ายแล้วสิ่งที่แม้แต่ตัวเขาก็ยังปล่อยวางไม่ได้ก็คือโม่ตู่แห่งนี้วันที่28มิถุนายนทุกคนจงจำวันนี้เอาไว้ให้ดีทั้งอาจารย์ใหญ่ทั้งคณบดีรวมถึงนักเรียนและอาจารย์มากมายที่ไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้วในวันนี้อาจารย์ใหญ่เสียแล้วเหรอทั้งที่แข็งแกร่งขนาดนั้นเนี่ยนะเป็นได้ยังไงเนี่ยจะว่าไปทักอาจารย์และนักเรียนทุกคนที่อยู่ที่นี่กันหมดแต่อาจารย์ของฉันไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยอาจารย์ฉันก็ไม่มาด้วยเหมือนกันไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้เรื่องราวในวันนั้นและไม่ใช่ทุกคนที่จะสมควรรู้การเวลาผันเปลี่ยนไปแล้วและโม่ตู่จะหยุดเดินหน้าไม่ได้จงเติมเต็มความปรารถนาของอาจารย์ใหญ่ฉันวอคุยท่านขอเข้ารับตำแหน่งของอาจารย์ใหญ่เพื่อทำความปรารถนานั้นให้สำเร็จหวังจริงจะเป็นรองอาจารย์ใหญ่และหัวหน้าสถาบันอาวุธศึกษาหัวอาวุโสหลิวเหล่าลู่จะดำรงตำแหน่งอธิการบดีกิติมศักดิ์อธิการบดีกิติมศักดิ์แห่งมั่วตู่เหล่าลู่จอมยุทธระดับ7ขั้นสูงสุดอาจารย์ถังและอาจารย์หลีจะได้รับตำแหน่งเป็นรองประธานสถาบันอาวุธศึกษาอาจารย์เหล่าชวนรับตำแหน่งอธิการบดีด้านการวางกลยุทธ์ส่วนแผนกอื่นยังคงเหมือนเดิมผมในการวอผมในการหวังทัพผมไม่อยากจะรบกวนเวลาของทุกคนเท่าไรแต่ว่ายังมีนักเรียนหลายคนยังค้างคาใจกับเรื่องนี้เมื่อพวกนักเรียนก่อตั้งชมรมผิงหยวนขึ้นมาครั้งหนึ่งเขาเคยบอกว่าอยากจะขอท้าแข่งกับประธานชมรมจอมยุทธและตอนนี้มันก็ถึงเวลานั้นแล้วจอมยุทธต้องต่อสู้
ผมอยากจะต่อสู้เพื่อชิงเอาตำแหน่งประธานชมรมมาครับไร้สาระจางวี่ได้ทุ่มเทให้กับชมรมนี้มาตลอดกล้าบอกว่าเขาไม่เหมาะสมไม่ทุ่มเทได้ยังไงใช่แล้วประธานชมรมจอมยุทธคือผู้นำเชียวนะแล้วนายล่ะทำอะไรให้โมตูมาแล้วบ้างสำหรับมหาวิทยาลัยจอมยุทธแล้วคนแข็งแกร่งแต่อ่อนแอน่ะก็คือข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดยังไงนะครับมหาวิทยาลัยจอมยุทธไม่เหมือนกับมหาลัยอื่นๆทั่วไปนะครับอาจารย์ใหญ่ก็แข็งแกร่งในหมู่อาจารย์ด้วยกันประธานชมรมก็ควรจะแข็งแกร่งในหมู่นักเรียนด้วยเหมือนกันส่วนเรื่องที่ทำอะไรให้โมตูนั้นเมื่อต้นปีที่แล้วเป็นผมไม่ใช่หรือยังไงที่เป็นคนพาโมตูไปสู่ชัยชนะในงานแข่งขันแลกเปลี่ยนการต่อสู้ไม่ใช่เหรอครับเมื่อไม่นานมานี้ผมก็นำข้อมูลสำคัญมาเพื่อช่วยประเทศส่วนเดือนที่แล้วผมทำการท้าแข่งกับทุกโรงเรียนจนสามารถขึ้นเป็นจอมยุทธระดับ3ขั้นสูงสุดได้ก็ลองถามพวกอาจารย์คนอื่นดูสิครับว่าพวกนี้เอามานับได้ด้วยหรือเปล่าจางยาวี่ผมขอรับคำท้าครับสถานการณ์ในตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วแล้วโมตูต้องการคนที่มีความสามารถจริงๆขึ้นมาเป็นผู้นำในฐานะประธานชมรมแต่ถึงอย่างไรถ้าเกิดผมชนะผมก็อาจจะทำให้คนอื่นๆเชื่อมั่นในตัวผมไม่ได้ฝางปิงจะเกิดนายชนะขึ้นมานายกล้าที่จะยอมรับการท้าทายจากคนอื่นๆหรือเปล่าล่ะก็ไม่มีใครคัดค้านเรื่องนี้นะครับฝางปิงถ้าเกิดนายต้องการตำแหน่งประธานจริงๆไว้พวกเรามาคุยเรื่องนี้หลังจากจบการต่อสู้กันแล้วกันเอาสิในเมื่อรุ่นพี่เสวียทนรอต่อไปไม่ไหวแล้วงั้นผมสู้กับรุ่นพี่ก่อนเลยก็แล้วกันถือว่าเป็นการวอร์มอัพไอเด็กกวดนี้อาจารย์ใหญ่ครับในฐานะที่เขาเป็นรอประธานชมรมเสวียเลเหมาะสมที่จะสู้ก่อนถ้างั้นให้เขาสู้ก่อนก็แล้วกันผมจะเอาชนะรุ่นพี่ด้วยการสู้เพียงแค่3ครั้งให้ดูก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคนอย่างนายมันจะอวดดีได้ถึงขนาดไหนกันเฮ้เฮ้ยเสร็จผมละเอ๊ะได้ยังไงกันน่ะขอบคุณสำหรับการวอร์มอัพนะครับรุ่นพี่เคลื่อนไหวแค่3ครั้งจริงๆด้วยขนาดพี่สวีอัพกระดูกไปแล้ว3ครั้งนะแถมครั้งหนึ่งยังเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะขึ้นไปประธานด้วยนี่แต่เขากลับแพ้เนี่ยนะเร็วมากเลยยังไม่ได้โตกลับได้ด้วยซ้ำนี่นะแล้วความแข็งแกร่งของระดับ3ที่อยู่อันดับ1ในลิสต์รายชื่อนี่เขาสามารถควบคุมพลังจิตได้จริงๆอย่างนั้นเหรอตอนที่เหยาขึ้นเป็นจอมยุทธระดับ4ของกองกำลังทหารแห่งจิงหวอพลังจิตของเขาแข็งแกร่งมากเมื่อเทียบกับจอมยุทธระดับสูงทั่วโลกส่วนฝังปิงดูแล้วคงไม่ใช่พวกอ่อนแอหรอกความก้าวหน้าของพลังจิตนะเกิดขึ้นได้ยากมากเพราะไม่มีทั้งยาและทักษะวิชาอะไรก็ตามช่วยซัพพอร์ตได้ครั้งสุดท้ายที่ผมเจอเขาแทบไม่สามารถจับได้แม้กระทั่งอนุภาคพลังงานนานแค่ไหนแล้วนี่สเวียนเลคงจะช็อกที่เขาขึ้นอยู่ระดับเดียวกับตัวเองแถมยังไม่ได้สามารถโต้กลับได้อีกเด็กคนนี้เคยไปเจอกับจางจิงหนานมาก่อนแล้วเขาก็ดูชอบฝังปิงมากตำแหน่งประธานชมรมจอมยุทธของโมตูเกรงว่าคงจะต้องตกไปอยู่ในมือของเขาแล้วล่ะนะไม่ใช่แค่จางติงหนานหรอกนะครับขนาดอาจารย์ใหญ่เชิญของโมตูยังเคยชมเขาเลยถ้าเขาจะได้ตำแหน่งนี้ไปผมก็ไม่มีข้อกังขาอะไรนะครับแล้วเขาจะบริหารการจัดการชมรมจอมยุทธได้จริงๆอย่างนั้นเหรอทำไมจะไม่ได้ล่ะในเมื่อเจ้าตัวยังมีธุรกิจของตัวเองด้วยเหมือนกันก็จริงที่คนที่แข็งแกร่งย่อมได้รับความเคารพมากกว่าจางเฉวี่ไม่ได้เก่งเท่าฝางปิงก็สมเหตุสมผลที่จะควรสละตำแหน่งประธานฝางปิงนายขึ้นมาเป็นระดับ4แล้วอย่างนั้นเหรอรุ่นพี่เสวียเองก็อยู่ระดับ4ใช่ไหมนะครับผมคงไม่ได้กดดันเขาเพราะระดับขั้นของผมหรอกนะครับใช่ไหมระดับ4เนี่ยนะเร็วมากเลยเขาเพิ่งจะปี2เองนะแล้วนี่พวกเราต้องเรียนรู้วิธีขึ้นเป็นระดับ5ด้วยหรือเปล่าเนี่ยชิมอเนี่ยมันเก่งจริงที่เรากำลังถูกไล่ทันแล้วอย่างนั้นเหรอรุ่นพี่จางต่อไปก็เป็นตารุ่นพี่สินะครับถ้างั้นก็มาเริ่มกันได้เลยฝากตัวด้วยนะครับฮี ฮี ย่อ ฮี 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 ต้องต้านพลังจิตของเขาฮี
พลังจิตฟื้นฟูสมบูรณ์ค่าเลือดฟื้นฟูสมบูรณ์ไปแล้วนะครับนี่มันจังเฉวี่กำลังถูกกดดันอยู่อย่างนั้นเหรอเนี่ยเป็นไปได้ยังไงกันน่ะเขาเองก็ใกล้จะเลื่อนขั้นไประดับสูงแล้วแต่จริงเขาไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นหรอกก็แค่ต่อให้เป็นระดับ4ก็มีค่าพลังชีวิตสูงก็ไม่สามารถหยุดพลังจิตระดับนี้ได้หรอกนี่แหละคือความต่างชั้นกันเย้ยๆๆๆๆๆๆๆรุ่นพี่จางเยวี่ครับนี่ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะงั้นไม่ต้องอ่อนข้อให้ผมก็ได้ครับช่องว่างเยอะเกินไปพลังจิตรุนแรงขนาดนี้ต่อให้อยู่ระดับเดียวกันก็เกือบจะโดนกดได้สมบูรณ์แล้วไม่มีทางสู้ได้เลยไม่รู้มาก่อนเลยฮะว่าเขาจะเก่งขนาดนี้ขนาดหลี่ฮานซองคนที่แข็งแกร่งขนาดนั้นจะเอาชนะไม่ได้เลยเนี่ยนะฉันแพ้แล้วล่ะเง๋ถ้าเกิดว่ามีใครอยากที่จะท้าสู้กับฉันฉันยินดีที่จะเป็นคู่มือให้ได้ทุกเมื่อเงียบวันนี้ต่อมความกล้าไม่ทำงานไม่เอาดีกว่าตอนนี้กลยุทธ์การต่อสู้ของเขาอาจจะยังไม่ใช่ระดับมาสเตอร์ถ้าเกิดจะเอาชนะเขาได้มีแต่จะต้องเข้าใกล้เขาอย่างเดียวแต่ถ้าต่อสู้ระยะประชิดแบบนี้ต้องได้รับผลกระทบจากพลังจิตของเขาโดยตรงอย่างแน่นอนต่อให้ยืนหยัดที่จะสู้ยังไงก็อาจจะแพ้อยู่ดีฉันจะถามเป็นครั้งสุดท้ายฝางปิงต้องการที่จะขึ้นเป็นประธานชมรมจอมยุทธมีนักเรียนคนไหนจะคัดค้านหรือไม่ไม่คัดค้านครับไม่คัดค้านค่ะไม่คัดค้านครับไม่คัดค้านค่ะงั้นก็ดีถ้างั้นจางเยวี่และฝางปิงจะทำการส่งมอบตำแหน่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้การร่วมมือกันระหว่างครูกับนักเรียนครูหวังว่าพวกเธอจะนำนักเรียนของโมดตูไปสู่อนาคตที่ดีและคอยสนับสนุนพวกเขาไปด้วยกันขอบคุณครับอาจารย์ใหญ่ผมขอสัญญาว่าจะไม่ทำให้โมดตูต้องเสียชื่อเสียงครับเลิกแถวฟางปิงตอนนี้ตำแหน่งเป็นของนายก็จริงแต่อีกไม่กี่วันมันจะเป็นของฉันพี่ชินกันพี่ต้องจ่ายค่าเดิมพันกับผมก่อน20ล้านนะครับไม่งั้นผมไม่รับคำท้านะพี่ฟางปิงจุดเด็กบ้านนี่ทั้งพวกครูกับนักเรียนก็อยู่ที่นี่กันหมดแล้วมาพูดเรื่องที่ฉันเป็นหนี้นายทำไมเนี่ยฮะแล้วไอ้20ล้านที่ว่าเนี่ยมันมาจากไหนกันล่ะเนี่ยฝังไปอย่ามาพูดจาไร้สาระนะที่ฉันพูดไปเมื่อครั้งที่แล้วมันคือแค่10ล้านไม่ใช่หรือยังไงอ๋อใช่อ่ะเหมือนผมจะจำผิดไปนะครับ10ล้านนี่เองที่พี่ต้องคืนให้ผมทุกคนก็จำได้ด้วยเอ๊ะงั้นบอกเอาไว้ตรงนี้เลยนะว่ารุ่นพี่ชินจะจ่ายเงินคืนให้ผม10ล้านฉันชมรมจอมยุทธจะจัดประชุมในคืนนี้ทุกคนล้วนได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมได้นะครับนี่มันไม่ถูกสิเราซูบูไปยืมเงินเข้ามาตอนไหนแต่ในความรู้สึกฉันดูเหมือนจะเป็นเงิน10ล้านจริงๆนะชินเฟิงชินถ้านายมายืมฉันแล้วฉันลืมมันก็ไม่แปลกหรอกแต่ถ้ากับฝังปิงแล้วก็คงจะยากนะที่เขาจะลืมนะเรื่องเงินฉันไม่พลาดหรอกนะแต่ฉันจำไม่ได้ว่าฉันไปขอยืมเงินมาตอนไหนตะขางแล้วนายชอบพูดแบบนี้เวลาที่นายติดหนี้ฉันตลอดเลยนะเป็นไปไม่ได้หรอกนะต่อให้ฉันยืมเงินไปจริงๆก็ไม่ได้จะถึง10ล้านเลยนะยืมมากี่ล้านนะ1หรือว่า2ล้านนะแล้วมันตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะชมรมจอมยุทธแห่งโม่ตู่ประกอบไปด้วยประธาน1คนรองประธาน4คนรองประธานทั้ง4คนก็จะมีชินเฟิงชิงเสวียนเล่เฉินเวินหลงและเหลียงเฟิงหัวภายในอำนาจของรองประธานจะแบ่งเป็น6แผนกในส่วนของออฟฟิศจะรับผิดชอบในส่วนของงานภายในของชมรมการเปิดการประชุมรวมถึงการประชุมประจำวันของสมาชิกในชมรมฝ่ายต่างประเทศคอยรับผิดชอบในส่วนของการจัดการแข่งขันการแลกเปลี่ยนการต่อสู้ระหว่างโรงเรียนรวมถึงติดต่อเพื่อขอทำการฝึกกับหน่วยงานต่างๆฝ่ายประชาสัมพันธ์จะรับผิดชอบในส่วนของงานลงทะเบียนรวมถึงข้อกำหนดต่างๆในการเข้าร่วมลงทะเบียนฝ่ายการเงินรับผิดชอบในส่วนสวัสดิการของชมรมรวมถึงประสานงานกับส่วนอื่นๆในโม่ตู่ฝ่ายตรวจสอบจะรับผิดชอบในส่วนของงานประจำวันของมหาลัยเช่นการเดินตรวจตราภายในเป็นต้นฝ่ายกิจการภายในเป็นกองกำลังของชมรมจอมยุทธส่วนใหญ่จะเป็นคนนำผู้มาใหม่ลงไปที่ถ้ำเพื่อทำภารกิจประธานในแผนกฝ่ายกิจการภายในจะเป็นหน้าที่ในส่วนของรองหรือไม่ก็หัวหน้าฝ่ายต่างประเทศแต่ถ้ามีความจำเป็นจริงๆประธานชมรมสามารถใช้อำนาจสั่งให้สมาชิกเข้าร่วมในการดำเนินการภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้ในนี้มีเอกสารอยู่3อย่าง
ลิสต์รายชื่อของสมาชิกชมรมเอกสารการเงินและรายชื่อสิทธิ์เก่าของชมรมเราณตอนนี้ชมรมเรามีสมาชิกอยู่250คนมี9คนที่อยู่ระดับ 4-51 คนที่เป็นระดับ3ส่วนที่เหลือเป็นระดับ2ซะส่วนมากในส่วนของเอกสารการเงินณตอนนี้เงินของชมรมเราจะอยู่ที่50ล้านจำนวนยาและอาวุธทั้งหมดประมาณ 5,000 ชิ้นรายชื่อสิทธิ์เก่าน่าสำคัญมากนะเพราะงั้นต้องเก็บเอาไว้ให้ดีๆล่ะถ้าเกิดผู้นำของโรงเรียนเราเกิดการคอร์รัปชันขึ้นมาผลประโยชน์ที่เรามีอยู่จะโดนหักออกไปรวมถึงริดลอนอำนาจของชมรมถ้าเป็นแบบนั้นเรายังสามารถเรียกสิทธิ์เก่ามาให้ช่วยได้ปรมาจารย์12คนเหรอครับนี่คือไพ่ลับของชมรมของเรานะเพราะงั้นนักเรียนระดับ3และ4ของพวกเราจึงสามารถตรวจสอบและปรับสมดุลขั้วอำนาจได้นะเข้าใจแล้วครับในฐานะประธานแล้วผลประโยชน์ที่มันจะได้คืออะไรอย่างนั้นเหรอครับประธานจะได้รับ100เครดิตจากฝ่ายการเงินทุกๆเดือนแค่นั้นเองเหรอครับแค่นั้นเหรอทั้งค่าจัดงานทั้งค่าเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตไหนจะค่ารักษาของใช้ในชีวิตประจำวันอีกนายรู้ไหมว่าราคาที่ต้องจ่ายมันเท่าไหร่กันนะทางมหาลัยจะให้เงินกับชมรมมา20ล้านแล้วจะให้ 2,000 เครดิตทุกๆเดือนพวกทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดประธานเขาก็เป็นคนจัดการเองสำหรับเขานะฝังปิงถ้าอยากได้เพิ่มอีกก็ลองทำเองลองเจรจาดูสิแต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับนายแล้วนะพวกเขาเอาแต่เก็บทรัพยากรของทางมหาลัยแบบนี้สินะเพราะแบบนี้ล่ะสินะชมรมจอมยุทธมันถึงเริ่มแย่ลงเรื่อยๆนะถ้าผมเดาถูกตอนที่รุ่นพี่จางขึ้นรับตำแหน่งประธานคนก่อนเขาไม่ได้เก็บของดีๆไว้ให้กับรุ่นพี่สินะครับใช่ไหมพอเขาขึ้นรับตำแหน่งก็ไม่มีอะไรที่ไม่โปร่งใสทั้งนั้นแหละมันก็คงอาจจะเป็นแบบนั้นนะฮะฝังปิงหลังจากที่นายขึ้นรับตำแหน่งในฐานะประธานความคิดของนายต่อไปนี้คืออะไรแทนที่จะเก็บมันเอาไว้คงจะดีกว่าถ้าเราเอามันมาใช้นะครับถ้าไม่ใช่เพราะชมรมนี้ฉุดความสามารถของนายลงมานายก็คงไม่มีทางแพ้คนแบบนั้นหรอกฉันเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกดึงตัวเข้ามาร่วมเมื่อปีที่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปเท่าไหร่โมตูก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นมากเท่านั้นฉันเคยคิดถึงเรื่องนี้นะพอได้ทรงต่อหน้าที่นี้แล้วฉันก็อยากจะลงไปหาประสบการณ์ในถ้ำดูบ้างอาจารย์ใหญ่คนก่อนก็ตายไปแล้วอาจารย์หวอก็เข้ามารับตำแหน่งแถมฝังปิงยังกลายมาเป็นประธานชมรมของจอมยุทธอีกโมตูยุคใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้วล่ะงั้นฉันจะเข้าประเด็นเลยก็แล้วกันนับตั้งแต่วันนี้ไปฉันจะขึ้นรับตำแหน่งประธานชมรมส่วนรุ่นพี่จางหรือว่าอดีตประธานจะขอพักและขอเวลาเพื่อฝึกซ้อมฝีมืออดีตประธานจางยาวี่กำลังจะจบการศึกษาและจะต้องเข้าการรับการตรวจสอบดังนั้นเขาจะขอออกจากฝ่ายต่างประเทศและฝ่ายสำนักงานรองประธานสวีเลจะได้รับตำแหน่งหัวหน้าควบคุมแผนกประชาสัมพันธ์แทนหัวหน้าแผนกการเงินคุณหัวเองช่วงนี้ก็ยุ่งมากเขาก็เลยส่งต่อตำแหน่งนี้ให้กับรุ่นพี่หลิวเหมิงโยซึ่งจะรับตำแหน่งประธานของแผนกนี้แทนส่วนแผนกตรวจสอบจะนำโดยจวี่ชิงในส่วนของออฟฟิศเฉินยุนซีจะเป็นหัวหน้าคอยดูแลแผนกนี้และฟูฉังติงจะเป็นหัวหน้าแผนกต่างประเทศในส่วนของงานภายในแต่เดิมแล้วเป็นรุ่นพี่จางจวี่ที่เป็นอดีตประธานชมรมเพราะงั้นจากนี้ไปฉันจะรับหน้าที่ดูแลเองรวมถึงแผนกประชาสัมพันธ์ด้วยจากทั้งหมดนี้มีใครมีข้อสงสัยไหมฝังปิงเจ้าหมอนี่จะทำแบบนี้จริงๆเหรอจะไม่เป็นปัญหาแน่เหรอทั้งเพื่อนร่วมชั้นรวมถึงรุ่นพี่หลายคนต่างก็ถูกลดระดับตำแหน่งกันแบบนี้นะต้องสนด้วยเหรอท่านนายแข็งแกร่งพอนายก็พิสูจน์มันออกมาสิว่านายเหมาะกับตำแหน่งนี้นะชายหนุ่มผู้เคยเยี่ยมยอดทั้งปัญญาและความกล้าหาญแต่ตอนนี้เขาก็รู้เพียงแค่วิธีจะพุ่งไปข้างหน้าเท่านั้นดูเหมือนเจ้าเลคนที่ได้ที่หนึ่งในปีนั้นได้ตายไปแล้วสินะต้องถูกฝังปิงฆ่าไปแล้วแน่ๆเลยอยู่ห่างๆเอาไว้ดีกว่าเดี๋ยวติดเชื้อบ้าๆจากหมอนี่เอาถ้าทุกคนไม่มีปัญหางั้นฉันจะได้เริ่มพูดเรื่องต่อไปเรื่องแรกก็คือการเข้าร่วมการแข่งขันแลกเปลี่ยนการต่อสู้เรื่องที่2คือเพิ่มสวัสดิการให้กับทุกคนในอนาคตสมาชิกทั่วไปจะได้รับเครดิต200เครดิตต่อเดือนและระดับ 3-4 ขึ้นไปจะได้รับ50เครดิตฝ่ายสำนักงาน100เครดิตรองประธาน200เครดิตประธาน300เครดิตฝันปิงทางมหาลัยให้เครดิตกับชมรมมาแค่ 2,000 เครดิตต่อเดือนเองนะนายรู้หรือเปล่าว่านายต้องเสียค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่ถ้านายทำแบบนี้ทุกเดือนนะมากกว่า 7,000 เครดิตเลยนะอีกอย่างจากที่นายพูดนายรับหน้าที่ดูแลทั้ง3ตำแหน่งเท่ากับว่านายได้รับ500เครดิตทุกเดือนไม่ใช่หรือยังไง
ช่แล้วครับจะมากไปแล้วนะฉันรู้นะว่าที่นายมาแย่งชิงตำแหน่งประธานชมรมก็เพื่อที่จะเอาผลประโยชน์ตรงนี้มาตอบสนองความต้องการส่วนตัวของนายเองนะเรื่องส่วนตัวเหรอคิดอย่างนั้นเหรอครับที่ผมทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่ส่วนตัวนะครับเมื่อก่อน1คนต่อ1เดือนจะได้รับแค่ยาเพิ่มพลังปราณและได้รับเครดิตแค่3เครดิตที่ชมรมจอมยุทธมีของต่างๆตั้งมากมายและสวัสดิการที่ไม่ค่อยจะดีตามตำแหน่งงานที่ทำเท่าไหร่รุ่นพี่อยากให้ทุกคนทำหน้าที่ได้ดีเพื่อชมรมจอมยุทธของพวกเราหรือเปล่าล่ะครับถามตัวเองดูสิครับว่าพอใจไหมตามความคิดของนายแล้วรายจ่ายของทางชมรมอย่างน้อยก็ราวๆ 2.5 พันล้านแล้วจะไปหาเงินจำนวนมากขนาดนั้นมาทดแทนส่วนที่ขาดทุนไปได้ยังไงอันดับแรกคือเรื่องการสมัครเข้าเรียนครับถึงตอนนี้ราคามันจะสูงแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาในการหาเงิน100ล้านและหาเพิ่มอีก20ล้านต่อเดือนอย่างที่2ตอนนี้คนเริ่มที่จะเอนเข้าไปทางกองทัพทหารมากขึ้นเราจะเปิดชั้นเรียนเพิ่มขึ้นเพื่อฝึกฝนการต่อสู้และให้จอมยุทธระดับ2เป็นคนคุมคลาสฝึกสอนโม่ตู่ถ้ามีคนเข้ามาสมัครเกิน200คนแบบนี้ก็สามารถเพิ่มรายได้ของชมรมได้หลายล้านวอนในทุกๆปีอย่างที่3นักเรียนที่เข้ามาใหม่ข้อปฏิบัติในการจัดสรรห้องพักเดียวให้ครึ่งหนึ่งสำหรับนักเรียนที่มีฝีมือโดดเด่นและอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นของลูกคนรวยเริ่มตั้งแต่ปีนี้ราคาค่าเช่าของหอพักของฝั่งลูกคนที่มีฐานะจะเพิ่มขึ้นแต่แบบนั้นมันค่อนข้างที่จะอย่าเพิ่งกังวลไปก่อนสิครับผมยังพูดไม่จบเลยนะไม่ใช่แค่นักเรียนใหม่เท่านั้นหรอกครับแต่รวมถึงพวกรุ่นพี่ด้วยถึงจะมีนักเรียนเก่าบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยแต่พวกเขาก็ไม่มีทางขัดได้หรอกครับนักเรียนที่เข้ามาในโม่ตู่ทุกคนล้วนเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วและทางโม่ตู่จะจัดอาหารและที่พักให้ฟรีหลังจากนั้นก็จะพัฒนาพวกเขาให้ขึ้นเป็นระดับ 1-2 ให้ได้เลยดังนั้นผมก็เลยคิดว่าหอพักเดียว300ห้องสำหรับนักเรียนใหม่ที่มีความสามารถโดดเด่นสามารถทำได้ด้วยการท้าแข่งกัน300ห้องสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถโดดเด่นการท้าแข่งระหว่างนักเรียนใหม่200ห้องสำหรับนักเรียนที่มีฐานะค่าเช่า 500,000 ต่อปีจากทั้งหมด300ห้องจะเป็นของรุ่นพี่100ห้องและอีก200ห้องที่เหลือสำหรับนักเรียนที่มีฐานะจะต้องจ่ายค่าเช่าปีละ 500,000 ต่อปีถ้าเกิดพวกเขาไม่จ่ายก็ต้องย้ายไปอยู่ในหอรวมถ้าหากว่าปล่อยเช่าก็จะมีรายเข้ามาอีกราวๆ100ล้านซึ่งก็จะเพิ่มเป็น200ล้าน200ล้านบวกกับเงินทางโรงเรียนก็ยังแค่ 1.4 พันล้านก็ยังขาดทุนมากอยู่ดีง่ายๆเลยครับก็จัดงานแข่งการต่อสู้ขึ้นมาไงล่ะครับถึงการจัดการแข่งขันกันภายในสังคมอาจจะยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากเท่าไหร่ซึ่งปีนี้โม่ตู่ของเราจะเป็นตัวแทนในการจัดงานนี้นี่คือค่าใช้จ่ายของชมรมเมื่อปีที่แล้วในส่วนงานแข่งขันการแลกเปลี่ยนการต่อสู้ประจำปีกับโรงเรียนอื่นนะในความคิดของผมมันไร้สาระมากเลยนะไม่มีเหตุผลที่พวกเราต้องมาเสียเงินจำนวนมากแบบนี้แค่หาสปอนเซอร์ในทุกๆไตรมาสของการแข่งขันก็พอแล้วค่าสปอนเซอร์ค่าโฆษณาค่าบอดแคสต์แล้วก็ตั๋วเข้าชมนี่เป็นการแข่งขันทั่วประเทศเหล่าจอมยุทธนายย่อมกระตือรือร้นในเรื่องที่จะโชว์ความแข็งแกร่งของตนเองให้กับคนอื่นเห็นอยู่แล้วยังไงพวกเขาก็ต้องเข้าร่วมอย่างแน่นอนครับพอได้ตรงนี้พวกเราก็ไม่ต้องจ่ายค่าอะไรอีกแค่หาคน 2-3 คนเป็นกรรมการตัดสินก็พอผมรู้ว่าคงมีใครหลายคนที่อายที่จะใส่เสื้อผ้าภายใต้น้ำของสปอนเซอร์และอาจจะเป็นที่รู้สึกว่าการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้อาจจะถูกมองว่าเป็นเหมือนลิงก็ตามแต่ถ้าลองมองดูดีๆแล้วเมื่อคุณได้กลายเป็นระดับปรมาจารย์สามารถเดินกลางอากาศได้หรือทำให้ภูเขาหรือว่าน้ำทะเลแยกจากกันได้ใครจะกล้ามองทุกคนว่าเป็นลิงกันล่ะจริงไหมครับและนอกเหนือจากนั้นที่จริงแล้วก็ยังมีอีกหลายวิธีที่จะสามารถทำเงินได้ด้วยวิธีการที่ไม่ดีต่างๆแต่นั่นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการแบบนั้นไหมไม่ต้องแปลกใจหรอกครับเพราะว่ามันคือหนึ่งในคาแรคเตอร์ของมนุษย์อย่างเราๆอยู่แล้ว ถ้าอยากจะหาเงินได้ด้วยวิธีแบบนั้นก็คงจะมีแต่หมอนั่นเท่านั้นละมั้งที่ทำได้นะถ้าทำตามที่ฝางปิงบอกพวกเราก็จะมีเงินเก็บเยอะมากขึ้นด้วยถ้าพวกเราได้20เครดิตก็เท่ากับว่าเก็บมัดได้ 7.2 ล้านต่อปีแล้วนะแถมสวัสดิการก็ดีกว่าแต่ก่อนอีกด้วยมีใครมีข้อโต้แย้งกับเรื่องนี้หรือเปล่าครับแต่นายได้500เครดิตต่อเดือนแบบนั้นมันก็มากไปอยู่ดีนั่นก็เหมาะสำหรับคนที่ทำงานเยอะกว่านี่ครับผมรับหน้าที่ดูแลทั้งสองแผนกแน่นอนว่าผมต้องได้มากกว่าหน่อยนึงของรุ่นพี่โจ
ต่อให้รุ่นพี่ไปฝึกงานไม่ได้ทำภารกิจอะไรรุ่นพี่ก็ยังได้สวัสดิการและ30เครดิตฟรีอยู่แล้วในฐานะสมาชิกของชมรมแต่ฉันไม่ต้องการงั้นก็ถือว่าประหยัดงบชมรมไปอีกนิดก็แล้วกันนะครับมีใครไม่อยากได้อีกไหมครับโจหยานบ้าไปแล้วเหรอได้ตั้ง 1.5 ล้านฟรีทุกเดือนโดยไม่ต้องทำอะไรเลยนะโอเคงั้นเรื่องต่อไปนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากคือเรื่องการพัฒนาความแข็งแกร่งของทุกคนสำหรับสมาชิกที่ระดับต่ำกว่าระดับ3ทางชมรมจะทำการประเมินในทุกๆปีปีละ1ครั้งดังนั้นจะไม่มีประเภทแบบเกาะเป็นสมาชิกของชมรมไปตลอดชีวิตอีกแล้วนับจากนี้สมาชิกส่วนใหญ่ที่ระดับต่ำกว่า3ก็จะเป็นระดับ2ขั้นสูงและขั้นสูงสุดผมจะให้เวลาทุกคน1ปีถ้าใครไม่สามารถขึ้นไประดับ3ได้จะต้องออกจากชมรมไปไม่มีทางลัดที่จะพัฒนาไปถึงระดับ3ได้ไวหรอกนะครับแต่ผมจะบอกวิธีให้สัก 2-3 วิธีจากประสบการณ์ของผมโดยตรงไปท้าแข่งต่อสู้กับโรงเรียนอื่นๆรวมทีมสู้กับจอมยุทธในเขตพื้นที่นั้นๆรวมถึงเฟ้นหาสถานที่ฝึกต่างๆจากทุกพื้นที่เพื่อทำการฝึกฝนถ้าเป้าหมายนี้สำเร็จพวกเราอาจจะสามารถเปิดสาขาโม่ตู่เพิ่มขึ้นก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าล้มเหลวพวกเราก็จะหาวิธีลองใหม่ไปเรื่อยๆประธานฟังถ้าเกิดทำแบบนี้มันอาจจะเป็นการทำลายกฎของจอมยุทธทั่วโลกเอาได้นะอะไรกันครับจอมยุทธเขาทำกันทั่วโลกแล้วแบบนั้นยังจะเรียกว่าเป็นกฎอีกเหรอครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีออกเผลอๆเบื้องบนอาจจะชอบแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่านี่คือเรื่องทั้งหมดที่จะพูดในวันนี้ที่จริงยังมีอีกหลายหัวข้อแต่เวลาคงไม่พอดังนั้นไว้จะพูดในการประชุมครั้งถัดไปนะครับคนที่ไม่มีรายชื่อสามารถออกไปได้เลยครับสวัสดิการก็ดีขึ้นด้วยแต่กลัวว่าในอนาคตมันจะไม่ง่ายแบบนั้นนะสิสัญญาณดีนะชมรมจอมยุทธที่เคยเอ่ยเชยในอดีตตอนนี้ดูมีพลังมากกว่าแต่ก่อนอีกอะเอานี่ไปสิครับผมมีงานให้รุ่นพี่ทำสองงานไม่เอาอะงานอะไรถ้าไม่ทำก็ออกไปครับชมรมเราไม่ต้องการคนที่ไม่อยากทำงานหรอกนะครับหาสปอนเซอร์มาสนับสนุนแล้วก็คัดเลือกคนที่เก่งๆจากโม่ตู่ออกไปสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนครับมาตรฐานของระดับปรมาจารย์ต้องไม่ต่ำกว่า50ล้านส่วนของระดับสูงๆไม่ต่ำกว่า10ล้านแต่ได้ระดับสูงกว่าระดับ3ก็ดีนะครับอย่างน้อยสัก 2-3 ล้านก็กำลังดีครับผู้ประกอบการรายใหญ่พวกนั้นถ้าบอกว่าไม่ได้มาจากโม่ตู่ล่ะก็อาจจะไม่มีทางทำสำเร็จได้ทางที่ดีบอกพวกเขาไปนะครับว่าพวกรุ่นพี่เป็นศิษย์เก่าแน่ต่อให้พวกเขาจะไม่รู้แต่ถ้าทำแบบนั้นพวกเขาก็จะได้รับใบรับรองจากศิษย์เก่ากิติมาศักดิ์จากทางเราหลังจากที่จ่ายค่าสปอนเซอร์ในงานให้นะครับนี่นะมันเกี่ยวข้องกับอนาคตของโม่ตู่เลยนะครับถ้าเกิดได้มาหลายหมื่นล้านแล้วก็จำนวนนักเรียนระดับ3ของโม่ตู่ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยล่ะครับแล้วพวกฉันจะได้อะไรล่ะยิ่งได้จากสปอนเซอร์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีถ้าไม่ถึง 1,000 ล้านรุ่นพี่ห้ามกลับมานะครับติดต่อกับแผนกอื่นต้อนรับนักเรียนใหม่รวมถึงการมอบหมายเรื่องห้องพักทั้งหมดนี้ต้องทำงานร่วมกันเดี๋ยวส่งรูปหอพักเดียวกับหอพักรวมมาด้วยนะในส่วนของหอพักรวมพวกเราอาจจะต้องออกไปถ่ายรูปนอกสถานที่ส่วนหอพักเดียวอาจจะถ่ายภายในห้องตัวเองก็ได้หอพักรวมหอพักเดียวมันจะเป็นไปได้ยังไงมันจะเป็นไปได้จริงๆหรอนี่ยุนซีฟูเฉิงติงพวกนายคอยแบ่งงานให้กับสมาชิกของชมรมปิงหยวนนะอย่างเช่นคลาสฝึกการต่อสู้อะไรแบบนี้ส่วนเรื่องการเตรียมงานแข่งขันแลกเปลี่ยนการต่อสู้ของจอมยุทธถ้ายิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีคราวนี้จะต้องครองการแข่งขันอันดับหนึ่งของประเทศให้ได้ไม่คิดเลยว่าการเป็นประธานมันจะเหนื่อยขนาดนี้นะนี่ทั้งที่ยังไม่เห็นจะทำอะไรเลยเนี่ยนะทั้งที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยนะบอกว่าเหนื่อยทั้งที่ตัวเองก็ได้เงินตั้ง15ล้านต่อเดือนเป็นรางวัลเนี่ยนะไม่แปลกใจหรอกนะที่ตำแหน่งผู้นำโรงเรียนจะสร้างปัญหาให้หมอดีนะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของมหาวิทยาลัยโม่ตู่ได้เริ่มขึ้นหลังจากที่ปรมาจารย์ใหญ่ได้เสียชีวิตลงมหาวิทยาลัยโม่ตู่วางแผนจัดสรรหอพักสำหรับนักศึกษาใหม่ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงได้มีเสียงกลด่าด้วยมากมายอยู่บนอินเทอร์เน็ต 500,000 ต่อปีเนี่ยนะคิดจะขโมยเงินกันหรือยังไงนะฮะอย่าไปยุ่งเลยไม่แต่คนโง่เท่านั้นแหละที่ยอมจ่ายเงิน 500,000 ต่อปีไปเช่าห้องพักนะเป็นถึง1ใน2มหาวิทยาลัยขึ้นชื่อแต่ใช้วิธีนี้กอบโกยผลประโยชน์เนี่ยนะแต่ว่าพวกเขาประเมินพลังในการยอมจ่ายของกลุ่มจอมยุทธต่ำเกินไปสภาพแวดล้อมของหอพักมันแย่เกินไปนะครอบครัวเราก็ไม่ได้ขัดสนเรื่องเงินทองให้เขาอยู่ในที่ที่มันดีๆเถอะนะนั่นสิคะพวกเราต้องรีบหน่อยห้องมีแค่200ห้องเท่านั้นถ้าไม่รีบเดี๋ยวก็ไม่ทันเอา
ไม่ถึง24ชั่วโมงหลังจากที่มีการประกาศออกไปห้องทั้งหมด200ห้องก็ได้ถูกจองหมดทันทีต้องใช้มูลค่าของ100,000ในการเพิ่มพลังจิตขึ้น1เฮิรตซ์หลังจากที่ใช้ไป7ก็เพิ่มขึ้นมา70เฮิรตซ์ดูเหมือนว่าความแข็งแกร่งทางด้านกายพลังจิตรวมถึงพลังปราณจะอยู่ระดับ4ขั้นกลางจะไม่ถึงขีดสุดแล้วดูเหมือนจะเพิ่มเลเวลขึ้นไม่ได้แล้วสินะอะไรเนี่ยความผิดปกติด้านร่างกายเหรอพลังจิตเพิ่มขึ้นก็จริงแต่มันไม่น่าจะมีอาการมากขนาดนี้สิทำไมถึงรู้สึกง่วงแบบนี้นะต้องกลับไปที่พักต้องกลับไปพักที่ห้องแล้วจะมานอนในที่แบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดเมื่อ2วันก่อนประธานฝังเพิ่งจะจ่ายค่าชดเชยที่เผลอทำลายในที่สาธารณะเห็นว่าเหยียบไปหลายรอบเลยด้วยอย่างน้อยค่าชดเชยก็คงประมาณ1ล้านสินะไม่สิต้อง1ล้าน 5 แสน2ล้าน3ล้านประธานจะไม่ตายใช่ไหมนะวันที่1สิงหาคมมหาวิทยาลัยโม่ตู่พิธีต้อนรับนักศึกษาใหม่รุ่นที่9เฮ้ยเจอกันนะเจอกันนะลูกจะเข้าไปข้างในเหรอครับพวกเราแค่อยากดูห้องพักกับโรงอาหารเองนะใช่แล้วล่ะแค่ดูเองอะเมื่อเข้าไปในมหาวิทยาลัยโม่ตู่แล้วทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎของมหาลัยมันเป็นธรรมเนียมของทางเราที่ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าไปถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎก็เชิญกลับไปได้เลยครับโอ้ยน่ากลัวจริงๆเลยทางมันแฮพวกเด็กใหม่มีแต่จะแข็งแกร่งขึ้นทุกๆปีดังนั้นมาตรฐานในการรับนักศึกษาเข้าใหม่ก็ต้องสูงขึ้นเหมือนกันโอ้มีเมล็ดพันธุ์ดีเยอะเลยแฮสงสัยต้องปลูกฝังให้มันดีๆซะแล้วสิอาจารย์ใหญ่ของโม่ตู่กับทางชมรมจอมยุทธเคยมุ่งเน้นแต่แค่เฉพาะเมล็ดพันธุ์ดีที่สำคัญสำคัญเท่านั้นซึ่งแบบนั้นมันไม่ดีเอาซะเลยตั้งแต่เทอมนี้เป็นต้นไปทางชมรมจอมยุทธจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นและมีการฝึกอบรมที่เข้มงวดสำหรับนักศึกษาใหม่ด้วยในขณะที่ฝึกฝนนักเรียนระดับแนวหน้าอยู่ภาพรวมความแข็งแกร่งของเราก็จะมากยิ่งขึ้นไปด้วยเรียกไปแจ้งรายละเอียดต่างๆทั้งหมดให้กับพวกปีหนึ่งรู้แล้วก็ทำทั้งหมดให้เสร็จภายใน2ชั่วโมงนะเสร็จแล้วมารวมตัวกันที่หน้าอาคารตึกบริหารรับทราบแล้วครับประธานประธานจะไม่ให้พวกเขามีเวลาพักกันสักหน่อยหรอครับเด็กใหม่ปีนี้คงจะรู้สึกลำบากกันหน้าดูถ้าดูจากตำแหน่งของผมในตอนนี้ผมแค่หวังว่าโม่ตู่จะดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่จะทำให้โม่ตู่ดีขึ้นงั้นประธานก็ควรต้องจ่ายค่าเสียหายก่อนนะครับ15ล้านใบกองสูงพวกนี้มันอะไรกันล่ะเนี่ยไม่ใช่ว่าฉันเหยียบพื้นแค่100กว่าชั้นเองไม่ใช่เหรอที่โม่ตู่มีปรมาจารย์ตั้งหลายสิบคนและพวกเขาไม่ได้สนใจเรื่องบทลงโทษถ้ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่การทำลายข้าวของของมหาวิทยาลัยน่ะเป็นการลงโทษหนักเลยนะฉันไม่มีหรอกนายเป็นประธานนะถ้านายทำไม่ได้งั้นคนอื่นก็คงทำไม่ได้เหมือนกันน่ะปกติฉันไม่ชอบเป็นหนี้ใครแต่รุ่นพี่ชิงเฟิงชิงเขายังเป็นหนี้ฉันอยู่10ล้านไว้เขากลับมาพวกนายค่อยไปขอเงิน10ล้านจากเขามาซ่อมพื้นก็แล้วกันนะฝ่ายตรวจสอบไม่ได้มีหน้าที่รวมหนี้ให้นายนะนายยังมี500เครดิตที่ได้จากทางชมรมอยู่นี่เอามาใช้หักหนี้ตอนนี้ยังทันนะทำไมหมอนนี่ต้องจริงจังขนาดนี้ด้วยเนี่ยถ้าให้หักจากเครดิตของฉันแบบนี้ฉันก็ไม่ต้องเพิ่มมูลค่าของฉันกันพอดีนะสิ15ล้านใช่ไหมก็ได้ฉันให้ก็ได้แล้วก็ช่วงนี้ฉันมีเรื่องอยากจะให้ฝ่ายตรวจสอบช่วยหน่อยนะอีกด้านหนึ่งของเซฟเฮเว่นมักจะมีผู้ฝึกวิทยายุทธอยู่ที่นั่นด้วยคอยจับตาดูเขาถ้าหากมีการทำลายข้าวของจะต้องมีการลงโทษอย่างหนักอีกอย่างนะส่วนหนึ่งของค่าปรับเอามาใช้เพื่อบำรุงรักษาสินทรัพย์ของสาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นไม่จำเป็นจะต้องเก็บเอาไว้ใช้สำหรับชมรมอย่างเดียวทำแบบนี้กับคนอื่นจะยิ่งไม่โกรธเข้าไปใหญ่เลยแต่อย่างน้อยก็ยังจอมจ่ายเงิน15ล้านหยวนและกำหนดให้มีบทลงโทษได้อย่างราบรื่นถ้าเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องมาตามฉันอีกเข้าใจแล้วประธานทำพื้นล้างอีกแล้วนะครับฉันรู้แล้วนะตอนนี้ฉันยังคุมพลังปราณไม่ได้นี่ทำไมหรือว่านายคิดจะปรับเงินฉันเพิ่มอีก10ล้านได้ยังไงเนี่ยฮะตึกลงทะเบียนนักเรียนทุกคนให้มารวมกันที่หน้าตึกลงทะเบียนภายใน2ชั่วโมงใครที่มาช้าและใครที่ไม่มาเข้าร่วมจะต้องยอมรับผลที่จะตามมาเองมีงานเลี้ยงต้อนรับแล้วครับรุ่นพี่ใช่แล้วล่ะมีงานเลี้ยงต้อนรับเลยนะนั่นคือฝั่งปิงใช่ไหมเขานั่นแหละจอมยุทธระดับ3ที่เป็นอันดับ1ในลิสต์รายชื่ออยู่ตอนนี้นะจากที่อัปเดตเมื่อเช้าดูเหมือนเขาจะไม่ได้อยู่ในลิสต์รายชื่อแล้วนะบางทีอาจจะขึ้นไประดับ4แล้วก็ได้แต่มันก็แปลกนะเพราะไม่เห็นมีรายชื่อของเขาเลยอ่ะเงียบหน่อยเงียบก็ได้
เฮ้ยให้ตายสิเทชมัดเลยในที่สุดฉันก็ได้รับรู้รสชาติของการเป็นผู้นำกับเขาสักทีโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยเจ้าเล่เช็คชื่อเช็คชื่อมีเด็กใหม่ตั้ง 1,980 คนนะเฟยแถมยังไม่มีไม้ให้ใช้อีกนี่กาจะโยนงานหนักให้ฉันหรือยังไงเนี่ยฝังปิงฮิตายสิทำก็ทำวะเอาละจากนี้ไปจะเริ่มการเช็คชื่อให้ตะโกนว่ามาค่ะมาครับตามรายชื่อที่เรียกถังเวินมาค่ะลิสต์รายชื่อจะเรียงจากระดับสูงไปจนถึงต่ำคนนี้เป็นนักเรียนปี1ที่สามารถอัพความแข็งแรงของกระดูกได้2ครั้งแล้วและเป็นจอมยุทธระดับ1ขั้นสูงนะถังเวินสินะโคหลงไฟมาครับส่วนนั้นก็ป๊อปปูล่ามากๆในหมู่สาวๆคนหล่อก็มีดีแค่หน้าตาเท่านั้นแหละต่อให้จะนิสัยดีหรือว่าไม่ดีก็ตามลู่เฉินมาครับลู่เฉินคนนี้ดูไม่เลวเลยนะแค่มองแวบแรกก็รู้แล้วว่าต้องเป็นคนที่มีความสามารถใช่แล้วล่ะถึงลู่เฉินจะเป็นอันดับ3แต่ความสามารถของเขาไม่ได้ด้อยไปกว่า2อันดับแรกเลยยิมซีเธอเนี่ยไม่คิดจะขัดใจหมอนั่นบ้างเลยหรือยังไงเนี่ย2ชั่วโมงต่อมาทำไมพวกเราถึงยังไม่ได้เจอพวกอาจารย์อีกล่ะฉันยังไม่ได้จัดเตียงนอนเลยนะหมัวแต่มาเช็คชื่ออยู่นั่นแหละตั้ง2ชั่วโมงบ้าหรือเปล่าวะเนี่ยเอาล่ะทุกคนช่วยเงียบสักแป๊บนึงเงียบได้ไงล่ะเฮ้ยน่ารำคาญฝ่ายตรวจสอบเริ่มทำงานได้ต่อให้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนพวกนายทุกคนก็มีสิทธิ์ถูกไล่ออกได้เฮ้ยเงียบไปได้วินไม่สงสัยเลยว่าทำไมทุกคนถึงอยากเป็นผู้นำกันมารู้สึกแบบนี้นี่เองสินะสำหรับนักเรียนที่เข้ามาเรียนในโมตูนักเรียนรุ่นใหม่ทุกคนจะได้รับ50เครดิตต่อ1คนสำหรับการเข้าเรียนและ1เครดิตมีค่าเท่ากับเงิน 30,000 หยวนตัวเครดิตสามารถเอาไปใช้แลกเป็นของได้อย่างเช่นยาเพื่อที่จะได้เป็นตัวช่วยให้ก้าวขึ้นเป็นจอมยุทธระดับ1ได้เมื่อกี้ได้เขียนรายชื่อคนที่เอาแต่คุยกันมั้ยเอาล่ะคนที่มีรายชื่อในนี้จะต้องโดนหัก10เครดิตหวังเสี่ยวหมิงเสี่ยวต้าจินซินจางเซินลีซือซู่เหินเฮาทำไมล่ะเจ๋งด้วยทำไมมาหักเครดิตพวกเราด้วยล่ะเพราะว่าฉันเป็นประธานชมรมจอมยุทธยังไงล่ะที่นี่กิจกรรมทั้งหมดของโม่ตู่จะถูกบริหารโดยชมรมจอมยุทธถ้าหากว่าพวกนายไม่พอใจก็จะสร้างปัญหาต่อก็ได้จะได้ถูกหักเครดิตออกไปอีกไงสิ่งแรกที่ฉันอยากจะสอนพวกนายในวันนี้ก็คือถ้าตัวเองยังไม่แข็งแกร่งมากพอก็จงให้ความเคารพคนที่มีอำนาจหรือว่าพลังมากกว่าเมื่ออยู่ที่นี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงจะเป็นคนใหญ่คนโตมากล่าวพูดต้อนรับนักเรียนใหม่แต่นั่นมันเป็นอดีตไปแล้วตอนนี้กฎระเบียบใหม่ได้ถูกนำมาใช้เริ่มตั้งแต่ปีนี้อันดับแรกตั้งแต่เทอมนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีคนไหนที่ล้มเหลวในการเลื่อนขั้นเป็นระดับหนึ่งจะต้องถูกไล่ออกอย่างที่สองในฐานะที่เป็นนักเรียนใหม่นอกจากการฝึกฝนและการเรียนในห้องเรียนทุกคนจะต้องเข้าร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนทุกงานและทุกแผนกอย่างที่3จะตั้งชั้นเรียนสำหรับนักเรียนที่มีฝีมือและจะมีการจัดอันดับในการต่อสู้นักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ใน100คนแรกจะได้เข้าชั้นเรียนนี้และจะรับเครดิตเป็นสิทธิพิเศษส่วนนักเรียนคนอื่นสามารถขึ้นมาอยู่ในชั้นเรียนนี้แต่ต้องมีการประชันฝีมือกันการจัดอันดับจะสิ้นสุดเมื่อจบการดำเนินงานและรายชื่อจะถูกอัปเดตทุกเดือนและคนที่มีรายชื่ออยู่ใน10อันดับแรกติดต่อกัน3เดือนจะได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้ตอนนี้มีนักเรียนอยู่ที่ 1,986 คนและฉันไม่ค่อยชอบเลขนี้ซะด้วยสิฉันหวังว่าทุกคนจะพยายามอย่างเต็มที่นะที่จริง 1,888 คนก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะส่วนระบบภารกิจของทางโรงเรียนและการกู้ยืมเครดิตจะเปิดให้กับนักเรียนใหม่ทุกคนนี่จะเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้รับความสะดวกมากขึ้นในเรื่องของทรัพยากรต่างๆถ้าทุกคนตั้งใจพยายามแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าจะถูกไล่ออกหรอกนะอย่างที่4เมื่อก่อนหลังจบการศึกษาที่มหาลัยนักเรียนทุกคนถึงจะได้รับโอกาสในการเลือกติวเตอร์เริ่มตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปชั้นเรียนที่ไม่ใช่จอมยุทธจะเรียกเป็นเสกใหญ่และคนที่ได้ขึ้นเป็นจอมยุทธเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ในการเลือกติวเตอร์ได้หลังจากสงครามครั้งล่าสุดก็เหลือติวเตอร์สอนระดับกลางน้อยกว่า300คนในโรงเรียนและพวกเขาก็ต้องคอยดูแลนักเรียนด้วยคลาสนี้มีนักเรียนรุ่นใหม่เยอะเกินไปถ้าใช้วิธีนี้ก็จะลดภาระการสอนของพวกอาจารย์ได้บ้างในขณะเดียวกันสำหรับพวกนักเรียนแล้วนี่ก็ถือเป็นความกดดันที่ยังสามารถรับมือได้นี่คือกฎข้อบังคับใหม่ของปีนี้ฉันขอเตือนพวกเธอทุกคนเวลาไม่ได้หยุดอยู่กับที่หรอกนะ
จงไขว่คว้าหาโอกาสที่จะแข็งแกร่งขึ้นอยู่ตลอดเวลาจะได้ไม่ต้องมาเสียใจในภายหลังต่อไปไปรวมตัวกันที่ตึกเทรนนิ่งและเราจะมาเริ่มงานกันไม่เห็นเหมือนกับที่เขาพูดเลยแต่ยังไงเด็กไปปีนี้เนี่ยน่าสงสารจริงๆต้องโดนพวกรุ่นพี่อย่างเราเข้มงวดใส่แบบเนี้ยก่อนจะมาเจอกับพวกอาจารย์ที่หลังอย่าเพิ่งวางใจเด็ดขาดนะแค่เพราะเราอยู่ตำแหน่งผู้นำแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะแข็งแกร่งถึงขั้นนั้นจริงๆถ้าเกิดว่าโดนเด็กใหม่แซงหน้าเข้านั่นก็ถือว่าเป็นความอัปยศของพวกเราเลยนะตัวอย่างฉันสิปีที่แล้วยังเป็นแค่นักศึกษารุ่นใหม่แต่ปีนี้กลับเป็นถึงประธานชมรมจอมยุทธแล้วเอามาตรฐานตัวเองมาวัดคนอื่นได้ยังไงกันเนี่ยเจ้าหมอนี่รุ่น09ปีนี้มีนักเรียนจอมยุทธรุ่นใหม่อยู่100คนแล้วก็ในชั้นเรียนของผมก็มีจำนวนคนอยู่ประมาณ60กว่าคนแถมในแต่ละเซกจะแบ่งระดับความแข็งแกร่งสูงขึ้นไปอีกนะก็นะในปัจจุบันเนี่ยหนุ่มสาวรุ่นใหม่เองก็มีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับจุดเด็กนี่กำลังคิดว่าตัวเองเป็นผู้นำโรงเรียนอยู่ใช่ไหมถึงได้ดูมีอารมณ์ร่วมขนาดนี้เนี่ยอาจารย์ถังครับผมได้ยินมาว่าถังเวิ้นเป็นลูกสาวของอาจารย์นี่ครับเพื่อที่จะป้องกันชื่อเสียงของอาจารย์จากพวกสื่อรวมถึงการได้รับความช่วยเหลือจากเด็กคนอื่นๆผมคิดว่าอย่าให้ถังเวิ้นไปที่สถาบันอาวุธจะดีกว่านะครับมันอะไรเนี่ยทำไมเจ้าเด็กนี่ต้องมีส่วนร่วมไปซะทุกเรื่องตั้งแต่ขึ้นเป็นประธานชมรมด้วยเนี่ยไอ้ฝางปิงเธออยากจะมาฝึกกับครูตอนว่างๆหน่อยไหมถังเวิ้นเป็นลูกสาวอาจารย์จริงๆสินะครับถังเวิ้นทั้งคู่ดูตัวเล็กและก็ดูหน้าปกป้องขนาดนั้นแต่ต้องเหมือนแม่มากแน่ๆเลยเดี๋ยวผมจะดูแลลูกสาวอาจารย์อย่างดีแน่นอนครับกล้าลงมือกับเธอฉันเฉกเธอเป็นชิ้นๆแน่แบบนี้มันใส่ร้ายกันนี่ฉันพูดตอนไหนว่าจะทำอะไรเธอนะผู้อำนวยการบอกครับใบส่งคำขอเรื่องการยกเลิกการแบนห้องนั้นไม่ได้รับอนุมัติจากทางโรงเรียนและอาจารย์ลู่เป็นกำลังหลักของโรงเรียนและเข้าใกล้ขั้นปรมาจารย์มากที่สุดด้วยเรื่องห้องนั้นผมคิดว่าเรายังคุยกันได้อยู่นะครับในเมื่อทุกคนอยู่ที่นี่แล้วงั้นมาคุยเรื่องนี้กันก็ได้ใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยให้ยกมือเพื่อลงคะแนนเสียงนะผู้อำนวยการครับพวกเราสามารถทำการโหวตได้ผมเตรียมของมาหมดทุกอย่างแล้วครับให้พับเข้าหากันถ้าเห็นด้วยให้ฉีกถ้าไม่เห็นด้วยจากนั้นเอาใส่ไปในกล่องนะครับเหนื่อยหน่อยนะครับเลือกได้เลยนะครับเจ้าเด็กนี่เตรียมการมาดีแบบนี้ทุกคนก็จะโหวตได้อย่างสบายใจแต่ถึงอย่างไรตอนนี้ทุกคนต่างก็หวังว่าโม่ตู่จะมีปรมาจารย์เข้ามาอีกคนแล้วก็ยินดีที่จะยกเลิกเรื่องห้องแบนนั่นทั้งหมด26โหวตและ16โหวตเห็นด้วยกับข้อเสนอครับผู้อำนวยการอยากจะลองมาเช็คดูไหมครับไม่ละถ้าอย่างนั้นก็ยกเลิกการแบนห้องควบคุมนอกจากนี้ครูไม่คิดว่าต้องรอถึง3เดือนเพื่อจะทำการประเมินหรอกนะคงจะดีกว่าถ้าทำการประเมินอย่างน้อย10ครั้งทุกเดือนแบบนั้นมันจะ3เดือนก็เพื่อให้โอกาสกับนักเรียนแบบนั้นมันก็ถูกแล้วนะจุดประสงค์ของเราไม่ใช่แค่การประเมินแต่ว่าที่ท่านลองพูดก็ถูกต้องนะให้คัดออกทุกๆครั้งที่ทำการทดสอบมันไม่ค่อยสอดคล้องกับแนวทางของโรงเรียนเราเท่าไหร่ปีนี้ก็มีนักเรียนรุ่นใหม่มากกว่า100คนอีกอย่างทรัพยากรของทางโรงเรียนเราเองก็มีจำกัดและเราไม่สามารถสอนนักเรียนจำนวนมากขนาดนี้ได้ถึงว่าคุยชันจะอยู่ระดับ8และสำเร็จร่างกายทองคำแล้วก็ตามแต่ดูเหมือนว่าคนจะไม่ค่อยสนับสนุนเทียบเท่ากับรองผู้อำนวยการห่วงสินะหรือว่าบางทีฉันควรจะขึ้นเป็นผู้อำนวยการดีนะ นักเรียนทุกคนจงฟังใครที่เอาชนะถังเวินโกหลงเฟยกับลู่เฉินได้ผู้เข้าร่วมแต่ละคนจะได้รับ 1-10 เครดิตเป็นของรางวัลถ้าทั้งเวิ้นโกหลงเฟยและลู่เฉินแพ้ภายในครึ่งชั่วโมงพวกเธอแต่ละคนจะได้รับ100เครดิตเป็นของรางวัลล้ม3คนนี้ให้ได้แล้วแต่ละคนจะได้เครดิต 1-10 เครดิตว่าไงนะนักเรียนคนไหนที่มีฝีมือโดดเด่นจะได้รับสิทธิ์ในการสอนจากติวเตอร์ระดับ6ชิเริ่มการแข่งได้ฝังปิงใครอนุญาตให้เธอทำแบบนั้นจูเด็กนี่ทั้งผู้อำนวยการกับรองผู้อำนวยการก็อยู่กันหมดที่นี่ไอ้จุดเด็กนี่ถือว่าตัวเองเป็นที่หนึ่งอย่างนั้นเหรออาจารย์ถังอาจารย์ไม่คิดเหรอครับว่าปีนี้เนี่ยมันไม่มีสีสันเอาซะเลยถ้าเราตั้งเป้าหมายฝ่ายศัตรูไว้พวกนักเรียนก็จะสามัคคีกันลองคิดถึงเมื่อปีที่แล้วดูสิครับถ้าไม่ใช่เพราะผมนักเรียนคนอื่นรวมถึงเจ้าเลอาจจะไม่สำเร็จระดับ3กันเร็วแบบนี้หรอกนะครับจริงไหมในตอนนั้นผมได้รับเครดิตเป็นของรางวัลตั้งเยอะและผมต้องขอขอบคุณรองผู้อำนวยการห่วงที่ให้โอกาสผมนะครับทำตามคำแนะนำของฝางปิงเข้านั่นแหละเด็กใหม่เพิ่งจะเข้าโรงเรียนมา
อีกอย่างนี่ก็ถือว่าเป็นการฝึกที่ดีอยู่เหมือนกันใช่แล้วล่ะครับอาจารย์ถังทำใจสบายๆเถอะครับไม่มีอะไรต้องกังวลหรอกครับถังวนเป็นเด็กใหม่อันดับหนึ่งของโรงเรียนเลยนะครับมั่นใจในตัวลูกสาวตัวเองหน่อยสิครับเฮ้ยเฮ้ยกูขอสักทีเถอะนะกูหมั่นไส้ก็จริงนะครับแต่ครั้งหน้าครูแนะนำว่าเธอควรจะปรึกษาคนอื่นก่อนจะทำการตัดสินใจเองนะอาจารย์ถังพูดถูกฝังปิงยังไงครั้งหน้าให้มาปรึกษากับพวกเราก่อนนะจนเด็กนี่ไม่รู้เรื่องใดว่าลูกเฉิงเป็นลูกชายของฉันเนอะผมทำแบบนี้ก็เพื่อผลประโยชน์ของลูกๆของอาจารย์นะครับจะมีนักเรียนคนอื่นจะเอา100เครดิตไปได้ยังไงกันน่ะทำร้ายจิตใจผมมากเลยเอานี่ไปกินซะนี่คนหยุดสู้กันได้ละฉันยอมแพ้ทำไมอาจารย์หลี่ถึงกลับมาที่แผนกโลจิสติกอีกล่ะครับหรือว่าเป็นเพราะว่าที่สถาบันอาวุธมีเรื่องเยอะเกินไปอาจารย์ก็เลยอยากจะมาหลบซ่อนตัวสักพักน่ะไร้สาระน่ะเกี่ยวกับผลการต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่ทำเธอจะได้รับเครดิต800เครดิตเดิมทีควรจะได้มากกว่านั้นแต่ว่าทางกองทัพยังมีคดีอีกมากและจำนวนเงินบำนาญมีจำกัดเพราะงั้นเขาจึงแบ่งให้ทางเราน้อยลงงั้นเหรอครับก็เข้าใจได้นะอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ได้รับแล้วนะดูเหมือนจะมีหัวใจคุณธรรมขึ้นมาหน่อยนะนอกจากเนี้ยผมเองก็ได้รับ500เครดิตจากชมรมจอมยุทธอีกด้วยเครดิตรวมทั้งหมด 30,000 เครดิตที่ถูกเอาไปใช้ในระบบกู้ยืมเครดิตก็ได้คืนมาใน3เดือนแล้วผมก็ได้เพิ่มมา300เครดิตในส่วนที่เป็นดอกเบี้ยพอเอามารวมกันแล้วรางวัลสำหรับเลื่อนขั้นเป็นระดับ4 1,000 เครดิตรางวัลสำหรับปราบเมืองตองกูได้ 2,000 เครดิตป้องกันเมืองโม่ตู่ในถ้ำ800เครดิตสวัสดิการจากการขึ้นรับตำแหน่งประธานชมรมจอมยุทธ500เครดิตค่าคอมมิชชั่นจากระบบกู้ยืมเครดิต300เครดิต 4,600 เครดิต 4,600 เครดิตอย่างนั้นเหรอได้มาเยอะเหมือนกันนี่นะเจ้าเด็กนี่มีพรสวรรค์ในการหาเงินจริงๆแถมยังเคยเข้าไปในถ้ำมาแล้วครั้งหนึ่งไม่แน่ว่าต่อให้เป็นจอมยุทธที่ทำงานอยู่ในถ้ำหลายปีก็อาจจะได้เงินไม่เท่าเขาเลยด้วยซ้ำเครดิตเยอะขนาดนี้แล้วจะเอามาแลกไหมอาจารย์ครับปีนี้เด็กที่เข้ามาใหม่ยังมีเครดิตไม่เพียงพอและทางโรงเรียนยังต้องการอีก 30,000 หยวนเพื่อที่จะได้รับ1เครดิตถ้าผมให้ส่วนลดกับคนอื่นๆสัก 29,000 สามารถแลกเป็น1เครดิตได้ไหมครับคิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมครับมันก็เป็นไปได้อยู่ที่จริงแล้วทางโรงเรียนเองก็ไม่ได้ส่งเสริมให้นักเรียนแลกเป็นเงินอยู่แล้วถ้าในเมื่อเธอต้องการจะรับผิดชอบดูแลนักเรียนคนอื่นๆอาจจะน้อยกว่าสัก 24,000 หรือไม่ก็ 50,000 ก็เพียงพอแล้วเหมือนอาจารย์จะเข้าใจผิดนะผมไม่ใช่คนใจบุญขนาดนั้นผมยังซื้อของด้วยเครดิตตัวเองตั้ง 31,000 เครดิตเลยนะถ้าค่าของผมมันมีราคาไม่ต่างจากค่าเงินแล้วทำเงินได้เยอะผมก็คงจะไม่ขายหรอกที่จริงผมเองก็ช็อตเงินอยู่นิดหน่อยคงจะลดให้เยอะไม่ได้หรอกครับทั้งการขยายบริษัทการจัดการแพลตฟอร์มและการเพิ่มระดับขั้นของตัวเองล้วนแต่ต้องใช้เงินทั้งนั้นผมคิดว่าจะเข้าไปในถ้ำอีกครั้งเพราะงั้นก็เลยอยากจะอัปเกรดอาวุธของตัวเองนะครับก็แล้วแต่เธอว่าจะขายหรือไม่ขายถึงยังไงมันก็เป็นเครดิตของเธอเองที่จริงทำไมเธอถึงอยากเข้าไปในถ้ำอีกล่ะสำรวจเหรอถูกกดดันอยู่นะครับอีกอย่างมันไม่มีทางเลือกแล้วด้วยหวังจินหยางอยู่ระดับ4ขั้นสูงสุดแต่ผมยังอยู่ขั้นกลางอีกอย่างผมก็เป็นถึงประธานของชมรมจอมยุทธจะมาให้เสียชื่อไม่ได้หรอกครับเจ้าเด็กนี่มันว่ายังไงนะปี2แต่ได้ถึงแรงระดับ4ขั้นกลางแล้วเป็นเรื่องน่าอายเลยอย่าทำเรื่องที่ประธานชมรมเขาไม่ทำกันสิบังเอิญว่าผู้เชี่ยวชาญภาษาธรรมจะมาให้การบรรยายที่กระทรวงศึกษาเป็นเรื่องดีสำหรับเธอนะที่จะลองไปเข้าฟังแล้วก็เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมดูนะผู้เชี่ยวชาญเหรอครับอาจารย์หลีนายาคุคาริสรุปแล้วคืออะไรครับออกไปก่อนไปครูกำลังยุ่งอย่ามาสร้างความรำคาญให้กับอาจารย์แก่ๆหน่อยเลยก็เห็นบอกยุ่งแบบนี้ตลอดเลยอ่ะคากูยานิโอชิคากูยานิโอชินี่มันไม่ง่ายเลยในที่สุดก็ได้รู้ภาษาสาปแช่งของพวกคนในถ้ำแล้วเมื่อก่อนเจ้าเลเป็นเหมือนเม่นตัวน้อยๆแค่พูดใส่ไม่กี่คำก็จะพาไปที่ห้องฝึกซ้อมตลอดถือเป็นการต่อสู้ที่ดีแต่ตอนนี้เขาแข็งแกร่งขึ้นเร็วมากก็เลยไม่รู้สึกตื่นเต้นเท่าเมื่อก่อนแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าต้องรอให้ระดับความแข็งแกร่งของฉันเพิ่มขึ้นอีกนิดแล้วถึงตอนนั้นค่อยไปเอาชนะพี่ชิงเฟิงชินประธานชมรมฝางปิงเป็นคนขอให้ฉันมานะไอ้พี่คนเนี้ย
ที่จริงปล่อยให้เขาไปหาสปอนเซอร์แบบนี้ก็สร้างปัญหาให้เราอยู่เหมือนกันนี่คือความรู้ด้านภาษาต่อไปพวกเราจะมาเรียนเรื่องโดเมนของถ้ำกันจากการสำรวจและข้อสรุปจากทางเราโลกภายในถ้ำอาจจะมองได้ว่าเป็นทรงกลมเหมือนกับโลกของเราซึ่งพื้นที่วงกลมในส่วนนี้จะไม่สามารถคำนวณได้นอกเขตแผ่นดินใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของทะเลซึ่งขอบเขตของมันไม่มีที่สิ้นสุดขอบเขตของวงกลมนั้นจะถูกตัดออกเป็นส่วนของเมนแลนด์พื้นที่บริเวณนี้คือส่วนถ้ำของโมตูถ้ำของจิงวอและถ้ำของเมืองเทียนหมานซึ่งพวกเราจะแบ่งเป็นทะเลเมนแลนด์เขตนอกเมืองไม่แน่ว่าอาจจะมีเขตแดนกันระหว่างพื้นที่ในแต่ละส่วนและวิธีที่จะข้ามไปในแต่ละพื้นที่นั้นจำเป็นจะต้องผ่านในส่วนที่เป็นเมนแลนด์ก่อนพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าต้องการจะไปอีกถ้ำหนึ่งโดยที่ไม่ผ่านใจกลางมันทำไม่ได้ดังนั้นทำได้แค่เพียงเข้าไปในเขตแดนที่ลึกขึ้นไปเรื่อยๆจากนั้นเข้าไปยังส่วนกลางเพื่อข้ามไปยังถ้ำอื่นๆเขตแดนทั้งสองถูกกลั่นด้วยเทือกเขาขนาดใหญ่และมีเพียงไม่กี่เส้นทางเท่านั้นที่สามารถเดินทางไปได้เส้นทางพวกนั้นเป็นหนึ่งในเขตแดนเมนแลนด์และถ้ำที่อยู่ในส่วนของนอกเมืองเมนแลนด์จะเป็นเขตที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าไปได้ง่ายๆปกติแล้วเมื่อพูดถึงระดับความแข็งแกร่งเวลาเข้าไปในเขตถ้ำที่ลึกขึ้นจะหมายถึงความสามารถของมนุษย์ถ้ำที่อยู่ในเขตเมนแลนด์อาจารย์ครับในเมื่อยิ่งเข้าไปลึกยิ่งเจอคนที่เก่งพวกเราเข้าใจแบบนี้ได้ใช่ไหมครับว่าทุกคนในถ้ำที่พวกเราเคยต่อสู้เมื่อตอนนั้นเป็นกลุ่มที่อ่อนแอกว่าพวกเขาไม่สามารถเข้าไปที่เขตเมนแลนด์ได้และไม่พอใจที่ถูกพวกเมนแลนด์ปกครองเพราะแบบนั้นพวกมันก็เลยบุกเข้ามาในเขตของพวกเราเพื่อที่จะสร้างโลกใหม่และสร้างอาณานิคมใหม่หรือเปล่าครับการคาดเดาของเพื่อนเราคนนี้น่าสนใจมากซึ่งมันคล้ายกับข้อตัดสินของพวกเราแต่ผิดแล้วพวกมนุษย์ธรรมจะฆ่าทุกคนที่พวกมันพบเมื่อพวกมันบุกเข้ามาที่เขตของเราถ้าแค่จะบุกรุกเข้ามาเพื่อสร้างอาณานิคมก็ไม่จำเป็นจะต้องทำถึงขนาดนี้หรอกบางทีอาจจะมีบางอย่างในโลกของพวกเราที่พวกเขาถูกกำหนดมาเพื่อให้ได้การฆ่าอาจจะหมายถึงการสังเวยและมันอาจจะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพวกเขานอกจากนี้บางทีโลกของเราอาจจะมีความหมายบางอย่างกับพวกเขาก็ได้ในจักรวาลอันกว้างใหญ่มีทั้งดาวเคราะห์และดวงดาวมากมายนับไม่ถ้วนและเป็นที่รู้จักกันดีว่ามีเพียงโลกของเราเท่านั้นที่มีสิ่งมีชีวิตโลกมีช่วงเวลาแห่งความล้มเหลวแล้วก็กลับมามีชีวิตได้ใหม่เหมือนกันถ้ามองในแง่อีกมุมหนึ่งของชีวิตแต่ในโลกของธรรมมนุษย์มันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นพวกมนุษย์ธรรมที่แข็งแกร่งได้มาถึงจุดสูงสุดในการแสวงหาวิพัฒนาการของชีวิตของพวกเขาแล้วแล้วถ้าถามครูรู้สึกว่าการเข้าควบคุมโลกและให้ชีวิตแก่พวกเขาอาจจะช่วยอะไรบางอย่างกับพวกเขาได้ข้อเท็จจริงก็คือข้อเท็จจริงแต่พวกมนุษย์ธรรมพวกนั้นแทบจะไม่เคยปรากฏตัวออกมาและดูเหมือนจะไม่ได้เร่งรีบอะไรด้วยบางทีพวกมันอาจจะกำลังรอโอกาสหรือว่าบางทีอาจจะกำลังหักห้ามใจอยู่แต่หลายปีมานี้เมืองหลายเมืองเริ่มจะทำข้อตกลงกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปและสถานการณ์ตอนนี้กลายเป็นว่าเริ่มเป็นอันตรายสำหรับพวกเราถ้าอย่างนั้นพวกเราไม่คิดจะลองไปคุยกับพวกเขาหน่อยหรอครับแน่นอนว่าเคยทำมาแล้วทำไมเป็นผลพวกเขาเลี่ยงที่จะไม่เจรจากับเราปฏิกิริยาแรกที่พวกเขามีต่อพวกเราคือการเข็นฆ่าทำไมน่ะล่ะเพื่อฝึกฝนยังไงล่ะบางทีอาจจะเหมือนอย่างที่เธอพูดเพราะพวกเขาไม่อยากถูกปกครองดังนั้นก็เลยทำกับมนุษย์เหมือนเป็นสิ่งของฝึกเพื่อให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นเพื่อที่จะเข้าไปในเมนแลนด์ได้อาจจะบางทีทำไมพวกเขาถึงเอาแต่คาดเดากันแบบนี้นะอาจารย์ครับแล้วพวกเราเคยส่งพวกสปายเข้าไปข้างในบ้างไหมครับเข้าไปในถ้ำเพื่อรวบรวมข้อมูลอะไรแบบนี้นะครับมนุษย์เรากับมนุษย์ธรรมภายนอกอาจจะดูเหมือนกันแต่เป็นคนละสายพันธุ์กันไม่จำเป็นจะต้องสื่อสารสิ่งที่แตกต่างกันมากที่สุดก็คือลมหายใจพวกจอมยุทธธรรมระดับล่างจะฝึกฝนพลังผ่านคลื่นพลังงานในขณะที่มนุษย์จะฝึกโดยการใช้พลังพรานถึงแม้ว่าข้อแตกต่างนี้จะหายไปหลังจากที่ขึ้นไประดับสูงขึ้นและมีหลายวิธีที่ใช้ปกปิดความผิดปกตินั้นเช่นเดียวกันในแบบของพวกเราเธอจะคิดยังไงถ้าเกิดมีอาจารย์แปลกๆปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันเหรอทางรัฐบาลเคยลองทำแบบนี้มาแล้วและภายในถ้ำเองก็มีการจัดการภายในที่ค่อนข้างเข้มงวด
คนเก่งๆของฝ่ายเราส่วนใหญ่จะสามารถแฝงตัวอยู่ได้แค่นอกเมืองเท่านั้นดังนั้นข้อมูลที่เราได้มาจึงยังมีไม่เยอะมากจะว่าไปอาจารย์คนนี้ก็ดูไม่ใช่พวกระดับคลาสสูงๆเลยคงไม่มีทางรู้ไปมากกว่านี้ได้แล้วรัฐบาลคงต้องการจะปกปิดข้อมูลจำนวนมากเอาไว้เพื่อไม่ให้ตื่นตระหนกและเพื่อความปลอดภัยก็เหมือนกับจอมยุทธที่ต้องคอยปกปิดข่าวเรื่องมนุษย์ถ้ำกับคนทั่วไปสินะสิ่งที่เป็นประโยชน์มากที่สุดที่ได้จากคลาสนี้ก็คงเป็นภาษาของพวกมนุษย์ถ้ำเนี่ยแหละครั้งหน้าถ้าเกิดได้เข้าไปในถ้ำอีกฉันก็อาจจะสามารถสื่อสารกับพวกคนในถ้ำอย่างเป็นกันเองได้ก็ได้ชมรมจอมยุทธเช้ามันเย็นแล้วทำไมไม่เอาแก้วอื่นมาให้แทนล่ะฟางปิงหาคนแบบนี้มาทำงานเป็นหัวหน้าสำนักงานได้ยังไงรุ่นพี่ชินต้องขอโทษด้วยค่ะยุนซีปู่เธอกำลังถามหาเธออยู่ข้างนอกเนี่ยได้ยินมาว่ามีเรื่องจะคุยด้วยนะท่านปู่มาที่นี่อย่างนั้นเหรอชิคิดจะรอกันได้ยังไงใช่แล้วล่ะแล้วก็อีกเรื่องพี่ชินขอให้มาบอกว่าไม่ต้องจริงจังกับงานนี้มากนักหรอกเขาก็เป็นแบบนั้นแหละส่วนเรื่องของถ้าผู้อำนวยการเฉินยังไงก็ขอให้เธอช่วยเกลี้ยกล่อมเขาด้วยก็แล้วกันแต่ถ้าเกิดเธอทำไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นอะไรไว้ค่อยคุยตอนที่เธอกลับมาจากข้างนอกแล้วก็ได้จริงเหรอทำไมท่านปู่ถึงไม่บอกฉันล่วงหน้าล่ะถ้าเกิดว่าจะมานะก่อนอื่นไปหาท่านปู่ของเธอก่อนเถอะนะเข้าใจแล้วล่ะฉันต้องไม่ทำให้พี่ชินขายหน้าสินะนี่ฮะยี่เด็กนี่ไม่คิดจะห้ามแต่กลับจะทำเองด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวก่อนสิยุนซีฉันแค่ล้อเล่นนะพี่ชายก็แค่อยากจะให้กำลังใจเฉยๆนะเธอทำหน้าที่ของเธอได้ดีมากแล้วล่ะนะตายสิระดับ3เนี่ยมีแค่ผู้หญิงจากตระกูลเฉินคนเดียวหรือยังไงไม่มีคนอื่นที่ฉันจะบ่นได้เลยหรือยังไงทำไมต้องเป็นเฉินยุนซีด้วยล่ะเนี่ยอีกอย่างฉันไม่อยากจะโดนท่านปรมาจารย์อัดเอาหรอกนะที่จริงไม่ได้กลัวว่าจะโดนอัดแต่กลัวว่าจะโดนบ่อยเนี่ยสิฝังปิงนายก็รู้ดีนี่ว่าฉันน่ะเป็นพวกบ้าบอนะแต่เห็นอย่างเนี้ยฉันก็เป็นคนมีจิตใจเมตตานะให้ฉันทำงานแทนยุนซีดีกว่าไหมไม่เป็นอะไรหรอกครับรุ่นพี่ชินผู้อำนวยการเฉินแกใจดีแกไม่สนใจเรื่องแค่นี้หรอกครับงั้นเหรองั้นก็โล่งอกไปทีนะฝังปิงท่านปู่ไม่ได้มาที่นี่นะเฮ้ยฉันจะฆ่าแกเด็กเว้นพี่ชินพี่กล้าทำจริงๆอย่างนั้นเหรอถ้าพี่กล้าแล้วก็พี่ไม่ได้เงิน10ล้านแน่จะเอาไหมเงินน่ะเอ้ยพวกบ้าเอ้ยกำลังด่าใครอยู่นะฮะฉันจะไม่บอกหรอกนะว่าหมายถึงใครเพราะมันไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยสักนิด